ถ้าคุณมีเงินเก็บแต่ไม่รู้จะเริ่มลงทุนยังไงขอแนะนำเลยฮะ i n n o v a s e X แอปการลงทุนที่เข้าใจคุณมี Intelligent Portfolio บริหารพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติเดี๋ยวเราดูแลแทนคุณให้ครับนี่เจ๋งป่มจะเลือกลงทุนตามเมกะเทรนโลกลงทุนเพื่อพิชิตเป้าหมายหรือลงทุนตามธูรูดังเริ่มลงทุนได้ไง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะ ถ้าคุณมีเวลาน้อยแต่ข้อมูลลงทุนเยอะ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 เรามีเลยค่ะส่วนตัวระบบ personalized notification เตือนข่าวสำคัญโอกาสลงทุนมาแล้วให้คุณปรับพอร์ตได้ทันการแค่นี้ก็สบายใจแล้วและถ้าคุณลงทุนหลายอยา่างนู่นนี่นั่นเลยต้องใช้หลายแอบปบ <c oughs> เปิดดูรัวขนาดนี้ระวังนิว้วหรอนั่นไง <c oughs> ถ้าอย่างนั้น เรารวมให้พี่น้องครับ Innovest X ครั้งแรกที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลคุ้ระดับโลกหรือสินทรัพย์ในไหนก็มีครบพร้อมสรุปพอร์ตให้ได้ในแอปเดียวพร้อมไหมฮะออกเดินทางสู่อนาคตแห่งการลงทุนกันเลยไป วันนี้หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้เปลี่ยนเป็นหลักทรัพย In no ์ Innova ว e x พร้อมพาคุณสู่การลงทุนแห่งอนาคตครบทุกจักรวาลการลงทุน i n n o v a x e x แอปที่เข้าใจการลงทุนเพื่อทุกคนโหลดเลยผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาแบปปินานะคะ Inves Extra w e a l วันนี้เราคุยกันในหัวข้อจับสัญญาณเทคนิคนะคะแนวโน้มราคาและสัญญาซื้อขายด้วยกราฟ Trading View นะคะสำหรับวันนี้ที่เราคุยกันนะคะในช่วงของเย็นวันนี้นะคะเป็นภาพที่เรากำลังจะพาทุกท่านนะคะเข้าไป ดูเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือตัวช่วยในการซื้อขายที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งนักลงทุนและก็เทรดเดอร์ในทุกวันนี้ใช้กันอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มากสาหรับแพลตฟอร์ม TradingView นะคะมีตัวช่วยในการซื้อขายเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือในทางเทคนิคนะคะมีสัญญาณต่างๆมากมายให้ทุกท่านได้เลือกใช้นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็ใช้บริการอยู่ด้วยนะคะวันนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักแบบลึกซึ้งนะคะกับแพลตฟอร์ม t r a d i n g View นะคะรวมไปถึงสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์นะคะกับนักลงทุนที่อาจจะมากกว่าที่ท่านเคยเห็นนะคะสิ่งที่ Innovest X จะจัดให้นะคะกับความร่วมมือกับ t r a d i n g View เนี่ยรับรองว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุนขอทุกท่านนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์ม t r a d i n g View นะคะแล้วก็ความรู้กับการ มองกับการอ่านภาพของทั้งตลาดมุนไทยนะคะแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆที่กําลังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในขณะนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทักทายทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาในสัม,มนาอินโนเวชเอ็กซ์ทราเบของเรานะคะสวัสดีทกท่านเลยนะคะในโอกาสที่เริ่มต้นนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตให้ท่านได้ทักทายกันก่อนนะคะเพื่อที่จะสักครู่นะคะได้ฟังความรู้ดีๆนะคะจากอาจารย์จิ๊นกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะเป็นสุดยอด f ู l ด t i m e Trader นะคะที่เป็นขวัญใจนักลงทุนชาวไทยอีกท่านหนึ่งเลยนะคะหาตัวจับยากนะคะแล้วก็คิวทองมากๆสําหรับวันนี้นะคะที่จะได้พูดคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันมากกว่า1ชั่วโมงเต็มนะคะกับอาจารย์จินานาสินส่งนะคะฟู้ด t ทม์เทรดเดอร์และเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะวันนี้เราคุยกันในหัวข้อ เทคนิคจับแนโนราคาและสัญญาณซื้อขายด้วยกราฟเทรดดิ้งวิวนะคะสำหรับการลงทุนในทุกวันนี้นะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าข้อมูลข่าวสารนี้เปลี่ยนผันอย่างรวดเร็วรุนแรงมากนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามีผลนะคะกับชาร์จหรือว่ามีผลกับราคาของสินทรัพย์ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่นักลงทุนต้องการในยุคนี้เนี่ยก็คือ เครื่องมือที่จะช่วยในการที่จะวิเคราะห์ทิศทางของราคานะคะเพื่อที่จะตัดสินใจในการที่จะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าการขายหรือว่าการปรับกลยุทธ์นะคะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเรามีประเด็นที่เป็นปัจจัยทั้งพื้นฐานนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริบทของตลาดโลกนะคะมากมายเลยนะคะเรื่องของพื้นฐานเศรษฐกิจนะคะเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อดอกเบี้ยนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีภาพที่เป็นภาพใหญ่นะคะเรื่องของ geopolitical นะคะหรือว่าความเสี่ยงเชิงภูมิรัศาสตร์ที่เราได้เห็นคันเข้ามาว่ามีค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะคะในยุคนี้ก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นแปรปรวนแล้วก็ผันผวนรุนแรงมากๆนะคะแอสเซต,ต,ต่างๆของโลกราคานั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงกันอย่างชนิดที่เรียกว่าเราเนี่ย ไม่สามารถกระพริบตาได้เลยนะคะคือจะดีกว่ามากๆนะคะถ้าเรามีเครื่องมือนะคะหรือว่าตัวชีวะต่างๆนะคะเพื่อนที่จะช่วยในการตัดสินใจนะคะหรือว่าช่วยมองสถานการณ์ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาลองดูนี่แหละคะ่ะว่าแพลตฟอร์มของ Trading View นั้นจะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับนักทุนได้มากแค่ไหนนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงนะคะแล้วก็ภาพของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันนะคะที่มีความผันผวนสูงม,มากนะคะในวันที่ เราก็ตกแรงมากนะคะในวันที่ขึ้นเราอาจจะขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสัญญาณแบบนี้ภาพแบบดีนะคะในทางชาร์จเทคนิคนั้นเป็นยังไงบ้างและเราควรที่จะวางแผนการลงทุนแบบไหนตัวช่วยอะไรที่จะทําให้เราตัดสินใจในการลงทุนซื้อขายแล้วก็ปรับแผนการลงทุนในหุ้นไทยได้ดีขึ้นนะคะวันนี้ได้รับเกียรตพูดคุยกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นสุดยอดผูชันเทรดเดอร์นะคะที่เป็นขวัญใจนักลงทุนชาวไทยนะคะให้เกีมาคุยกับเราวันนี้นะคะจะ เปิดคลาสที่เป็นคลาสเอ็กซ์คลูซีฟนะคะในการที่จะมองภาพของุ้นไทยนะคะแล้วก็แชร์มุมมองในการใช้แพลตฟอร์ม t r a d i n g View ด้วยนะคะหาที่ไหนไม่ได้นะ,ะเรียนเชิญเลยนะคะอาจารย์จิ๊นนะศิลสองผู้ทำเทรดเดอร์และเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะอาจารย์จิ๊ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกีตาครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่สคะสวัสดีอาจารย์จิ๊นนะคะขอบพระคุณอย่างมากนะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะเตรียมข้อมูลมาให้ บรรดาผู้ที่เข้ามาร่วมเสวนานะคะคือก่อนหน้านี้คุยกันนะคะโอบข้อมูลอาจารย์จิมนั่นมากนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะกับโปรแกรม Trading View เนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่จะเป็นสิทธิพิเศษนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนกับ Invest X ด้วยนะคะเดี๋ยวกีตาจะแจ้งให้นะคะหลังจากที่เราคุยกันไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะเป็นทีเซอร์นะคะทุกท่านได้ตื่นเต้นนะคะอาจารย์จิมใช้ Trading View อยู่แล้วใช่ไหมคะในการเ,เป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการเทรดใช่ครับแล้วก็ ผมเพิ่งจะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วผมใช้มาขึ้นเป็นปีที่สิบกว่าแล้วด้วยปีที่สิบเลยเหรอคะคิะ <10 S 1> กว่าแล้วด้วยโหแบบเาไปดูประวัติการใช้งานเนี่ยงผมเรียกว่าซื้อเป็นตั้งนานแล้วสิบปีแล้วก็ไม่ได้ใช้เขาเดียวด้วยเพราะว่าเอา่อบางทีมีใช้แล้วก็มีสตาฟมีทีมงานใช้ผมก็จะซื้อให้กับสตาฟทีมงานใช้อีกนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้อุดหนุนที่ดีคนหนึ่ง ค่ะสุดยอดนะคะแล้วก็วันนี้มาบอกต่อนะคะกับประสบการณ์ <c oughs> ที่ใช้มาสีปีนะคะรับ <c oughs> รองว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งที่รู้จัก Trading View ดีที่สุดในเมืองไทยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก่ <c oughs> อนที่เราจะไป Trading View นะคะเรามีอบอกท่านผู้ชมไว้นะคะท่านนักลงทุนนะคะเรื่องของอการประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันนะคะก่อนที่จะเข้าไปในเชิงเทคนิคนะคะหรือว่าไปดูส่วนที่เป็นภาพของเครื่องมือต่างๆนะคะด้วยการใช้ เครื่องมือทางเทคนิคนะคะด้วยการใช้เทรนดิ้งวิวนี่ยแหละนะคะอาจารย์ประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังไงบ้างคะวันก่อนหุ้นตกแรงนะคะวันนี้หุ้นปื้นเนี่ยแต่ว่าคือปื้นไม่เร็วเลยนะคะในทางเทคนิคภาพสวยไม่สวยนะคะมองชาร์จยังไงคะอ่าโอเคเอ่อให้ผมแชร์กราฟไหมหรือว่าเอาแบบพูดแบบมุมมองกว้างกว้างอ่าแชร์มุมมองก่งอนก็ได้อาจารย์แล้วก็คือถ้าถ้ามีตรงไหนที่สําคัญหรือว่าอยากจะพอย์ให้เห็นว่ามันมีจุดที่เป็นจุดน่าสังเกตทางเทคนิค,คก็แชร์กรา ครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยครับตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วกันนะเป็นจุดหมุนจุดที่มันจะมีโอกาสจะเปลี่ยนทรงของชาร์ตที่น่าสนใจแล้วกันนะคือเรามีถ้ารอดนะครับก็รอดเลยแต่ถ้าไม่รอดก็จะเหนื่อยได้เพราะว่าจริงๆบ้านเราก็เหนื่อยมาตั้งนานแล้วนะพวกเราก็เหนื่อยมาต้นปีแล้ว หลายคนบอกอ้าวจะเหนื่อยแล้วเหรอนี่ยนะครับงั้นตรงมาแถวบริเวณ1420 1430นะครับนะเป็นจุดหมุนสำคัญนะครับในเชิงเทคนิคด้วยนะครับที่อาจจะมีนักวิเคราะห์หลายท่านมองว่าตลาดจะลงไปเจอกันพันสามพันสองพันหนึ่งอะไรก็ตามเนี่ยจุดหมุนหรือทิกเกอร์แรกๆเนี่ยจุดที่มันจะไซเควที่จะบอกเปลี่ยนทิศนะคือบริเวณ1430 1420นี่แหละถึงบอกว่าตอนนี้ทุกท่านต้องอย่ากระพริบตา โดยโมเมนตัมนะครับ, um, รบเชิงบวกนะครับจะเริ่มกลับมาเมื่อคุณเห็นว่าเซตนะครับขึ้นมายืนเหนือ1460ได้ดังนั้นกรอบเลือกข้างนะครับในโซนนี้จะอยู่ประมาณสัก40จุดก็คือที่1420แล้วก็ด้านบน1460ถ้าขึ้นไปเกิน1460ได้รอบนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าหายใจกันโล่งคอนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะไปถึงปลายปีอย่างที่เราบอกว่าเออช่วงไตรมาส4นะครับตลาดหุ้นมักจะดีเนี่ย สิ่งหนึ่งก็ต้องเห็นก็คือตลาดต้องขึ้นมายืนเหนือ1460ให้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยเรามาโชว์ในชาร์ตกันว่าเป็นยังไงแต่ว่ามุมมองกรอบท่องกว้างอยู่ที่1420กับ1460ในการที่จะเบรกเอาเลือกข้างนะตรงนี้นะครับอืมค่ะเรียกว่าเป็นจุดวัดใจถูกไหมคะอาจารย์ <S <S ในจุดจุดจุดที่กําลังอยู่เนี่ย ใช่จุดที่มันจะพลิกผันเพราะจริงๆแล้วภาพรวมโมเมนตัมเดิมอะมันเป็นเชิงลบอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติเวลาที่โมเมนตัมมันเป็นเชิงลบเราต้องหาสัญญาณฝั่งตรงข้ามว่าแล้วมันจะเริ่มที่มันจะเลิกลบเนี่ยเมื่อไหร่นะครับก็อยู่ที่1นึ่งสี่หกนี่แหละถ้ามันยังไม่เกินเนี่ยมันก็ยังยังไม่ยังสบายใจไม่ได้อยี้แล้วกันนะครับยังยังมีความที่ต้องน่ากังวลกันอยู่นะครับนั้นก็ถ้าเกินหนึ่งสี่หกศูนย์ได้ก็โอเคยาวไปไปปีนะครับก็เราน่าจะชื่นใจกันได้ถึงปลายปีครับ โอคค่ะมีนักลงทุนที่เข้ามาบอกว่าลุ้นจนเหนื่อยนะคะจนแทบจะไม่มีหวังแล้ว <c oughs> อาจารย์จินคอนเฟิร์มหน่อยหุ้นไทยยังมีหวังใช่ไหมคะ <c oughs> เราต้องมีความหวังครับ <c oughs> เราต้องมีความยู่ตลอดเวลานะครับเราจะาหมดหวังไม่ได้นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับ ก็ยังมีหุ้นดีๆอยู่อีกเยอะนะครับนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะค้นหาหุ้นฟันดัมเบลทอลดีแล้วก็ซื้อสะสมได้นะครับแล้วก็ลองอมีพอร์ตหลายรูปแบบนะครับเช่นพอร์ตซื้อสะสมนะครับทยอย DCA ไปนะครับพอร์ตโมเมนตัมก็หาหุ้นเ,เชิงคุณภาพแล้วก็เมื่อพลาดนะครับก็อย่าเสียหายเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต พยายามจะสรรแผนของเราให้ดีดนะครับเราก็ได้อยู่ยางมีความสุขผมเองก็ต้องอถ้าอยากให้สบายใจผมก็ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ในกลุ่มดอยด้วยเหมือนกันเพราะผมเองก็เป็นคนที่ซื้อหุ้นนะครับในเชิงตอนที่มันเป็นขาลงแต่ว่าฟันเดอร์บท่อมันโอเคผมก็จะเข้าไปซื้อสะสมอะไรพวกนี้นะครับแม้ว่ามันจะยังดอยอยู่แต่เราก็หลับอย่างสบายใจนะครับเนะ่เพราะรู้ว่ากิจการเขาดีนะครับนะมันราคามันโอเคนะครับแล้วก็มีผลผลให้เราเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเมือต้องกลับมางั้นเราต้องโทนในสภาวะสภาวะแบบนี้ให้ได้นะครับนะอืม You never do i e alone นะคะถูกไูดอย่างนั้นใช่เขาก็อยู่ร่วมดอยกับเราด้วยนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไม่ต้องกลัวเพราะว่าขนาดเอ็กซ์เปิเขาก็ยังอยู่การเซ็นอยู่ข้างๆเราเลยถูกฮะคุณจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ให้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ต้องต้องต้องเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานะครับในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ในตัวหุ้นที่คุณเลือกด้วยนะครับเนี่ยคุณก็จะสบายใจได้นะครับแล้วก็เอ่อลงทุนอย่างมีความสุขให้เข้าใจในเรื่องที่สิ่งที่เราลงทุนว่าเรากำลังลงทุนอะไรอยู่นะครับแล้วก็ยอมรับในตรงนั้นแล้วก จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนคิดว่าเวลาลงทุนทำไมเราต้องอ่มันจะกำไรอย่างเดียวบางทีมันไม่ถึงมันอาจจะไม่มีสภาวะนั้นต่อเวลาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดกิจการเครือ่องดีอยู่กำไรเครืงดีอยู่นะครับนะ่ะแม้ว่าราคามันลงมานะครับคุณก็ซื้อสะสมเก็บไปได้นะครับนะประมาณนี้ลงทุนยาวๆค่ะแต่ว่าคือการซื้อสะสมหรือว่าการเลือกลงทุนตอนนี้อ่ต้อง selective ไหมคะอาจารย์คือไม่ oh. ใช่แม้ว่าจะลงมา <laughs> ในระดับที่อาจจะน่าซื้อแต่ว่าไม่ใช่หุ้นทุกตัวที่เราจะ ช้อปปิ้งได้นะคะไม่ใช่ว่าหลับตาจิ้มแล้วคือเลือกซื้อได้สําหรับหุ้นไทยตอนนี้ไม่ได้ครับต้องต้อง,ต,องต้องเรียกว่า selective แบบซูปเปอร์กันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องคัดแบบคัดสรรกันดีๆให้มากๆนะครับส่วนตัวผมเองผมก็จะดูพวกตัว fundamental เป็นหลักนะครับดูในกิจการของหุ้นว่าหุ้นนี้อยู่ในกิจการไหนอยู่ในเซกเตอร์อะไรนะครับแล้วก็เขาเป็นผู้นาในเซกเตอร์นั้นๆไหมนะครับถ้าคุณนึกถึงนะครับ i c t คุณนึกถึงใครนะครับน่ะถ้าคุณตอบอย่างรวดเร็วคุณก็รู้ลวนั่นแหละใช่ละแบรน เ,เขาทำกิจการนี้มานานนะครับแล้วเขาก็เรียก <c oughs> ว่าอาจจะเป็นกึ่งๆึ่งเกืจะเป็นโมโนโพลีหรืออาจจะเป็นโมโนโพลีเลยก็ได้นะครับนะเขาว่าโมโนโพลีบางทีมันอาจจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งเอ้ยมันอาจจะไม่เป็นที่หนึ่งหรือมีคนเดียวก็ได้แต่แต่เขาเป็นแต่เขามีคนเดียวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ถือว่าเป็นโมโนโพลีเหมือนกันประมาณนี้นะครับน้อกไหมอืมก็พยายามหาหุ้นกลุ่มนี้นะครับที่แข็งแรงนะครับนะ่ะแล้วก็อ่ากไรเขาเติบโตดีนะครับมีผลผลให้คุณนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้นะนนะ่่แล้ว,วก,มมกีมาาา็็ขงตดดยทผ ค่ะแสดงว่าคือจังหวะที่ลงมานะคะแม้ว่าจะต้องซูเปอร์เซเลกทีฟมากๆแต่ว่าอาจารย์จิ๊บก็มองเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะว่ามีหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็คือน่าจะเข้าไปซื้ออยู่ได้พอควรเลยแล้วก็คืออาจจะเป็นตัวที่สามารถทํากําไรให้เราได้ดีหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นหุ้นที่อยู่ในพอของเราแล้วมันจะมั่นคงในอนาคตใช่ครับต้องเลือกให้ดีๆครับผมอืม ค่ะทีนี้คือถ้าอาจารย์จะดูประกอบกับชาร์จเทคนิคอลก็ได้เลยนะคะตัวของอินดิเคเตอร์บ่กบอก,บอกหรือว่าคือสะท้อนอะไรบ้างที่อาจารย์มองว่ามันเป็นจุดวัดใจนะคะคือถ้าจะรอดก็รอดเลยนะคะแต่ว่าคือถ้าจะร่วงก็อาจจะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเหมือนกันเชิญเลยค่ะอ่าโอเคนะครับผมแชร์หน้าจอเราเห็นหน้าจอผมไหมครับค่ะตอนนี้เห็นหน้าจอผม<ต>ไหมค่ะค่ะเห็นเนาะ เห็นชัดเจป็นเห็นเป็นหน้าจอ set futures ค่ะเป็นหน้าจอของ ah set ok set static feature นะเพราะต้องถามเพราะว่าเครื่องผมมีหน้าจออยู่ค่อนข้างเยอะผมกลัวเอ็มจะโผล่หน้าจอไหนเห็นเป็น static feature นะอ่ h โอเคหวังให้หวังให้สว s w ขึ้นมาแล้วเป็นหน้าจอเป็นพอร์ตของอาจารย์จินทุกคนแคปแทบไม่ทันเลยนะคะเออที่ควรจะเห็นแล้วกันกลัวจะไปเห็นหน้าจออื่นๆนะครับอ่ h โอเคนะครับคราวนี้นะครับทุกคนนะอ่าตัวที่เป็น ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะสอนนะครับทุกคนถือว่าวันนี้เป็นคลาสเรียนแล้วกันนะครับเราไม่ได้มางานสัมมนาอีกเดี๋ยวแต่ว่าผมจะสอนให้ด้วยแล้วกันนะเป็นเทคนิคที่ผมใช้เป็นประจําแล้วก็เป็นเทคนิคที่ดีนะครับผมเองพยายามที่จะต้องบอกกันว่าสไตล์การเทรดของผมนะครับโดยเริ่มโดยเริ่มต้นนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะหาอินดิเคเตอร์ที่ดีๆเทพๆนะครับจุดเริ่มต้นนะดีๆพยายามจะหาตัวที่มันเปอร์เซ็นต์วินสูงๆนะครับนะ,ะก็หามา เกือบทั้งชีวิตถามว่ามีไหมก็ก็ถือว่ามีนะครับไม่ได้แย่อะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะแต่ผมอยากทุกคนนะครับเริ่มต้นจากการฝึกก่อนนะครับดูแนวโน้มก่อนนะครับดูจากชาร์ตเปล่าก่อนนี่สำคัญมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยเราจะหาอินดิเคเตอร์อื่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับไม่เสียเวลานะครับเพราะถ้าเกิดคุณเข้าใจแนวโน้มนะครับแล้วต่อไปเราหาอินดิเคเตอร์ที่มันสามารถที่จะมาตอบโจทย์ในแนวโน้มได้ในการให้คุณมองเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ช่วยคุณได้นะแตตต่่คคุณ้้้ออออองงงงมเเเดววยััใหป็นนนกรบ งันวันน,นี้ผมจะมาสอนวิธีการดูแนวโน้มนะครับด้วยชาร์ตเปล่าแล้วเราก็ใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวเดียวก็คือตัว r s i นะครับช่วยในการดูรอบของราคานะครับให้ทุกคนสาม,มารถที่จะรู้ได้ว่าตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่มีนัยะที่มันจะเปลี่ยนทรงของกราฟนะครับนะงั้นเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วในระหว่างนี้ถ้าเราเรียนจบแล้วนะครับเรามีคําถามอะไรก็ถามมาหรือ นะครับผมค,คิดว่าผมยังสอนไม่ลึกพอนะครับเก็มีคําถามอะไรที่ลึกก็สามารถที่จะสอบถามได้ผมก็จะตอบให้ได้นะครับแล้วแม้กระทั่งเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็ค่อยๆดูทีทีรัศมีชันได้นะครับทุกคนนะอ่ะเนื้อหาหลักในรอบนี้นะครับผมจะเน้นสอนทุกคนดูแนวโน้มก่อนแล้วกันนะครับสมมติเราเปิดการาฟเปล่าขึ้นมา1ชาร์ตนะครับเดี๋ยวเราทำทำโจทย์กันหลายชาร์ตหนัยก็ได้นะครับทุกคนจะได้เป็นนะครับนะผมเริ่มต้นจากฟิวเจอร์ก่อนนะครับคิดว่าหลายๆคนในในห้องนี้นะครับน่าจะเล่นฟิวเจอร์กันอยู่แล้วนะครับ ผมก็จะเปิดตัว RSI ขึ้นมา1อันนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเวลาคุณเข้ามาใน Trading View นะครับคุณก็จะเลือกตรงครําว่า s u p e r c h a r t ขึ้นมาเนาะมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เวลาที่เราจะพิมพ์ซิมโบละไรต่างๆก็ไปที่มุมบนด้านซ้ายตรงนี้นะครับเลือกได้เนาะในฝั่งของตัวโปรแกรมแต่ละโปรแกรมนะครับก็จะมีชื่อซิมโบลที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอ่างั้นอ่าอีกฟินอย่างหนึ่ง อันนั้นอย่างหนึ่งอีกอันอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนะเทรดดิ้งวิวก็เรียกอย่างหนึ่งนะครับในฝั่งเทรดดิ้งวิวเองนะครับถ้าคุณจะไปฝั่งที่ซิมโบที่เป็นฟิวเจอร์นะครับให้คุณเลือกเขาว่า S 5 0ห้านะครับถ้าเกิดจะเป็นสัญญาที่มันต่อเนื่องกันนะครับคอนตินิวอัสต่อเนื่องกันเอาแต่ละซีรีส์มาคอนมาคอนแคตกันต่อเนื่องกันเนี่ยก็จะเป็น S 5 0 1ห้าิบหนึ่งแล้วก็ตกใจอย,อย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดสมุตติววว่่่่่่าคณเเเเเเเปปป็็็นนนนนีีีีีีรสสขอองง้พยยยทท Sirs ใั แอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นคําว่าสองศูนสองสามะครับเขาไม่ได้เหมือนบ้านเราที่เป็นยี่บสามธรรมดานะอันนี้ต้องเข้าใจบางคนเปิดมาเอ๊ะ e ทำไมพิมเอสิ๊แซสองสามหาไม่เจอนะครับนะของเทดดิงวิวเขาใช้ก็ว่าแซดสองศูนย์สองสามนะครับอืมมันจะเป็นตัวเลขที่อย่างเงี้ยสองศูนย์สามเข้ามานะอ่ะแต่ว่าผมจะใช้ตัวที่เป็นอ่าหน่งตกใจแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เนาะโอเคนะครับเวลาที่เราจะดูแนวโน้มนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะคุณต้องพยายามหาจุด โครงสร้างของราคาก่อนดูรอบของราคาก่อนนะครับถ้าคุณเปิดชาร์ตมาคุณดูตรงนี้อย่าเพิ่งมองแนวโน้มให้พยายามไปหารอบราคาก่อนหน้าสักหนึ่งรอบก่อนว่าช่วงไซคลของการเคลื่อนไหวของเขานะี่ยเป็นยังไงนะครับคุณก็ย้อนกลับไปในอดีตหนึ่งนะครับดูด้วยตาเปล่า,า,าอ๋อนี่มันขาลงดูด้วยตาแค่เนี้ยแบบไม่ต้องิดอะอ๋อนี่มันขาลงอยู่เป็นไซเบ์ดาวอยู่อ่าโอเคเป็นขาลงอยู่เอ๊ะแล้วตอนไหนเป็นขาขึ้นล่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปนะครับน่ะไปหารอบไซคลของมันก่อนอ่าเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยไอจังหวะตรงเนี้ยมันเริ่่มมมมมมองงวาาาาัันนนนนเป็ขขขึึ้้้ไดีกกกรยยโลสู เราก็เริ่มมาทำเฟรมออฟเลนๆแบบว่าเฮ้ยเราจะเริ่มมากําหนดช่วงตรงนี้นะว่าจุดไหนที่มีนัยยะบ้างของแต่ละทรงของกราฟนะครับนะปกติเวลาที่เ,เราดูด้วยตาเนี่ยบางท่านก็บอกเอ้ยก็เซียนแล้วก็เนี่เหม็นยากเลยนี่ไงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ด้วยไหมอันนี้นี่หลายคนอาจจะเริ่มมองอ่าตรงนี้หลายคนอาจจะเสียงแตกแล้วเฮ้ยเอออันนี้อันนี้ดีไหมอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้อนนี้หรไหมอ่าแล้วก็ไปตรงนี้เลยไหม หรือบางคนบอกอ้าวแล้ว,แล,วแล้วนี่ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยนึกออกไหมครับงั้นในการที่เรามองทรงกราฟเนี่ยแล้วจุดตำแหน่งไฮกับโลแต่ละอันเนี่ยครับบางท่านอาจจะเสียงแตกหรือมองไม่เหมือนกันว่าอันเนี้ยมีนัยยะอันเนี้ยมีนัยยะไหมหรือไม่มีนัยยะไหมนะครับอ่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูจุดที่มีนัยยะให้แล้วกันนะทุกคนจะได้คิดอื่นเหมือนกันแล้วก็ดูว่าแนวคิดที่ผมนําเสนอเนี่ย คุณคิดว่าเอาไปช่วยคุณในการประเมิโนโซนของกราฟได้ไหมนะครับนะอันดับแรกก่อนนะครับพอคุณเปิดชาร์ตมาคุณเจอปในโน้มขาลงคุณไปหาก่อนว่าไซเคลื่อนก่อนหน้าที่เป็นขาขึ้นในหยุ่ตรงไหนพอคุณหาเจอเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะเริ่มกำหนดเฟรมออฟเรฟเลนซ์ว่าตำแหน่งนี้เป็นจุดที่คุณจะเข้าไปมาร์กจุดสำคัญๆต,ต,ต่างๆในโซนของโซงกราฟนะครับอ่ะคุณก็เริ่มมองเลยครับวิธีการใช้นะครับให้ทุกคนไปดูตัวที่เป็น RSI นะครับให้พยายามดู RSI ของการเคลื่อนที่ของเขานะครับ ให้ดูว่าจังหวะที่ RSI ์เอสไซดโอเวอร์โซนะครับแล้วโอเวอร์บอสและโอเวอร์โซเนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับนะโอเวอร์โซนโอเวอร์บอสโอเวอร์โซนะครับโอเวอร์บอสโอเวอร์โอเวอร์โซไม่ไม่โอเวอร์โซนะอ่าแล้วโอเวอร์บอสอีกรอบหนึ่งไม่ต้องนับนะครับถือว่าเป็นยังเป็นโอเวอร์บอสอยู่แล้วก็มาโอเวอร์โซนะครับตรงนี้โอเวอร์โซซ้ำกันไม่ต้องนับนะครับให้ไปดูสัญญาณที่มันเป็นฝั่งตรงข้ามโอเวอร์บอสแบบนี้เราหารอบของตัว RSI แบบนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาหาโซนราาคที มีนัยยะที่เป็นไฮที่ตรงกับตําแหน่งของโอบอทโอโซลตาแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ทุกคนดูนะครับสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าตําแหน่งเนี้ยมันนับง่ายก็คือโอโซลโอบอทโอโซนะครับผมก็จะเริ่มมาร์กนะครับตัวจุดที่มีนัยยะนะครับผมก็กดไปที่เครื่องมายเครื่องมือในะฝั่งของตัวที่เป็นเทรดดิ้งวิวนะครับแกนด้านซ้ายมือก็จะมีหลายอันเลยนะครับกดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกตีเทนไลน์ต่างๆนะครับนะอ่ามีเส้นแนวนอนนะครับนะ ตัวที่เป็นฮอร i z ONTAL ล n e หรือเส้นแนวเฉียงที่เป็นประเภทเทรนด์นะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นฟิโบต่างๆให้เราได้ใช้งานเนาะถ้าเราอยากจะเข้าไปเขียนอะไรสักอย่างนะครับเราก็สามารถกดไปตรงตัวทีนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกเท็นะครับกดเท็เข้ามากดเข้าไปอยากจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็สามารถที่จะขึ้นเท x t ให้ทุกคนได้เราจะได้รู้ว่าโอเราเขียนอะไรไว้เรามาร์กอะไรไว้เนะะาะแต่ครั้นี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นวงกลมนะครับอ่ากับสี่เหลี่ยมนะครับวงกลมนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราต้องการจากแค่ตีวงเฉยๆเองว่า โซนนี้เป็นโซนที่มีระยะนะครับอ่าผมก็จะมาตกรกงนี้ไว้นะครับตรงนี้นะอ่าจากนั้นครับทุกคนเอ่อเราก็หาตำแหน่งที่เป็นโอบอสโอโซถัดไปนะครับต้องบอกทุกท่านที่หนึ่งครับว่าอ่อตัว t r a d i n g ง i ิวเนี่ยข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาเป็นรูปแบบของเว็บเบสเนาะ เวลาที่คุณทําอะไรไว้ในเครื่องนี้แล้วคุณเซฟไปนะครับคุณจะไปเปิดตัวนี้ที่หน้าจอไหนที่เครื่องไหนของคุณบนโมบายอะไรก็ตามนะครับทุกอย่างที่คุณได้เขียนไว้ตั้งค่าไว้มันจะตามไปทั้งหมดเพราะมันเป็นเว็บเบสนั้นเราก็ไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับงั้นคุณทําที่ไหนก็ได้มันจะไปโผล่ทุกที่ที่คุณไปเปิดที่อื่นอีกนะครับอ่ะนั้นคุณก็กดตรงนี้ไปนะครับผมก็กดคอนโทนซีคอนโทนวี B, แบบตรงๆเลยนะ,ะนึกภาพถึงการใช้ Windows ทั่วๆไปใช่ไหมคอนโทนซี Ctrl C. คอนโทรล V นะครับแล้วก็จะ Copy ออกมานะครับผมก็ไปวางตำแหน่งให้ตรงนี้นะครับที่มันโนะอ้บอสนะอ่าแล้วก็มันโอเวอร์โซนนะอ่าตรงเนี้เราเรียกว่าหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงรอบราคาเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยสัญญาณนี้มีจุดตำแหน่งที่มีนยิยะอยู่สามจุดนะครับพอรอบนี้โอเวอร์โซเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องหาสัญญาณที่เป็นโอ้บอสถัดไปอ่ะคุณก็เริ่มวางนะครับคุณอาจจะมองเห็นว่าตำแหน่งนี้คือโอ้บอสใช่ไหมแต่นะครับแต่ ให้คุณลองสังเกตไหมครับว่าไอ้ตอนยอ่อลงมาตรงเนี้มันไม่ได้ทำโอเวอร์โซเห็นไหมครับว่าตอนที่มันยอ่อลงมาเนี้ยไม่ได้โอเวอร์โซแล้วมันก็ดันโอเวอร์บอสต่อนั่นแปลว่าไฮที่มีระยะถัดไปจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้โอเวอร์โซถ้ามันโอเวอร์โซถ้ามันโอเวอร์โซตรงเนี้ยคุณจะต้องมามาร์กโลตรงเนี้ยแต่พอมันไม่โอเวอร์โซเสร็จปุ๊บมันโอไวล้อมหนึ่งแสดงว่าจุดที่มีระยะอยู่ด้านบนทันทีอ่าอันนี้ถัดไปนะครับคุณก็วางตำแหน่งที่เป็นโอเวอร์โซถัดไป โอเวอร์บอสเนาะโอเวอร์โซนนะ,ะคุณก็เริ่มวางนี่ไงโลตำแหน่งที่มันตรงกับโอเวอร์โซนแถวบริเวณนี้ใช่ไหมแต่สังเกตไหมครับว่ามันไม่ได้ขึ้นโอเวอร์บอสแล้วมันก็ยังโอเวอร์โซนต่อนั่นแปลว่าคุณต้อง move ไปหาโลที่เป็นโอเวอร์โซนที่ลึกสุดณตรงนี้นะครับเพราะมันไม่มีโอเวอร์บอสถ้ามีโอเวอร์บอสสิคุณจะต้องเริ่มหาไฮงั้นพอโอเวอร์โซนเสร็จปุ๊บให้หาโลไปเรื่อยๆจำไว้ถ้าเจอโอ้เจอโอเวอร์บอสก็พยายามหาไฮที่สูงสุดในโซนนั้น ถ้าเจอโอโซก็พยายามหาโลที่ต่าสุดในโซนนั้นคุณเริ่มเห็นภาพไหมครับว่าคุณเริ่มเห็นสัญญาณถ้าหลักตามทฤษฎีของดาวคือคุณเริ่มเห็นการยกโลยกไายสูงขึ้นไหมเห็นไหมครับยกโลที่สูงขึ้นเห็นไหมครับว่ายกไลยกไายสูงขึ้นเห็นไหมครับว่าเริ่มมีการยกโลที่สูงขึ้นเป็นไปตามหลักของทฤษฎีของดาวใช่ไหมคอัคราวนี้พอคุณเริ่มมาร์กอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะถัดไปนะฮะคุณเริ่มเหมือนโอโซนี้นะคุณก็เริ่มเหมือนโอเวอร์บอสนะคุณก็เริ่มไปวางโอเวอร์บอส คุณควรจะไปหาตำแหน่งที่สูงสุดใช่ไหมอ่าเพราะว่าในระหว่างเนี้ยมันไม่มีโอเวอร์โซเลยคุณก็เลื่อนไปหาจุดสูงสุดได้เลยใช่ไหมอ่าเอาละเริ่มเห็นอะไรแปลกๆไหมเอตามหลักทฤษฎีดวงดาวเนี้ยมันต้องทําโลสูงขึ้นทําไฮสูงขึ้นสิเอ๊แล้วทําไมรอบเนี้ยมันทําโลสูงขึ้นจริงแต่เห็นไหมว่ามันไม่เริ่มมันเริ่มไม่ทําไฮสูงขึ้นละสิ่งที่คุณต้องเห็นนะคุณจะเริ่มเห็นพอย n แล้วว่ามุมเป็นตั้มเนี่ย มันไม่ได้เกิดการยกโลยกไฮเกิดขึ้นแล้วตำแหน่งเนี้ยคุณจะต้องเริ่มเริ่มเริ่มคอนเซิร์นจริงๆแล้วคุณยังคุณยังไม่ได้คอนเซิร์นตรงนี้หรอกคุณจะคอนเซิร์นตอนที่จังหวะมันโอเวอร์โซเพราะว่าพอเรามันโอเวอร์โซคุณจะเริ่มมาร์คมาร์คโล่ไงคุณจะรู้แล้วว่าอา้าวไอ้ไฮไอ้ตัวที่เป็นไฮสูงสุดณนะตรงนี้ตั้งแต่ตอนโอเวอร์บอสไอ้ไฮเนี้ยไม่สามารถทาแพทเทิร์นยกไฮได้อ่าไม่สามารถทำยกไฮได,ไาาได้งั้นมันเหลือแพทเทิร์นอะไรอีกอันหนึ่งก็คื ทำโล่ต่าลงนั้นก็จะเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างเต็มที่นะครับไปลองมาร์กกันดูนะครับคราวนี้นะครับพอคุณเห็นว่ามันมีโอเวอร์โซลงมาอย่างนี้นะครับคุณก็ต้องเริ่มมาร์กโลแล้วเนาะคุณก็ต้องเริ่มมาร์กโลแล้วเนาะคุณก็เริ่มไปใส่โลสังเกตไหมครับมันมีตรงนี้มันมีโอเวอร์บอทขึ้นมาหนึ่งครั้งใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้โอเวอร์โซที่ต่ําสุดก็จะเป็นตําแหน่งตรงบริเวณนี้นะครับเห็นไหม อ่าเห็นไหมครับแล้วตำแหแ่่นี้โนะอ์บอสนะคุณก็วางไปคุณเริ่มเห็นอะไรแปลกๆไหมในตรงนี้เริ่มเห็นพฤติกรรมว่าราคาเริ่มไม่ทำไฮสูงขึ้นขณะดนี้กำลังจะเป็นไซด์เวย์อยู่ว่าคือโลก็ไม่ต่ำลงไฮก็ไม่สูงขึ้นแต่อันเนี้ยชัดเจนว่าพอมันทำโอเวอร์โซรอบนี้ครับคุณเริ่มเห็นไหมครับว่ามันเกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่าอะไรครับทำโลต่ำลงมาอย่างชัดเจนละแสดงว่าอันนี้เข้าสู่ในนมขาลงแล้วใช่ไหมอ่า หลายคนบอกอาจารย์มันมีวิธีที่จะทะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทาไปก่อนนะเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูเหมือนมันต้มเพิ่มขึ้นให้ตอนนี้ก็ค่อยมาร์กโลมาร์กไฮไปเรื่องนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์บอสก็ปล่อยไปนะครับอันนี้โอเวอร์โซลงมาเนอะแสดงว่าตําแหน่งนี้เรามูฟลงมาตรงนี้เลยถูกไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้โอเวอร์บอสและมันโอเวอร์โซลแล้วเป็นโอเวอร์โซลที่สางั้นคุณก็ต้องมูฟโลมาตําแหน่งโลที่ต่ําสุดนะครับอันนี้โนะอเอวอร์บอทไหมโอเวอร์บอสนะอ่าเอา แล้วนี่โอเวอร์โซไหมโอเวอร์โซครับเอาไปวางเลยครับโอเคพอจะเห็นภาพอะไรไหมครับตรงนี้ตรงนี้สังเกตไหมเราเริ่มรู้แล้วว่าราคาเนี่ยเริ่มไม่ทำไฮสูงขึ้นใช่ไหมครับอ่าถ้าเป็นหลักที่สุดวอดคือว่าถ้าคุณเห็นไฮไม่สูงขึ้นแล้วราคาต่ำกว่าโลนี้เมื่อไหร่ก็เรียกว่าสัญญาโลว์โลตรงนี้จะเรียกว่าตำแหน่งที่เปลี่ยนทรงของชาร์ตอย่างแน่นอนเพราะว่าราคาตรงนี้เริ่มต่ำกว่าโลตำแหน่งนี้แล้วที่มันไม่ทำไฮสูงขึ้นถูกไหม ตำแหน่งนี้เราจะเรียกว่าจุดเปลี่ยนของกราฟที่จะเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงหลังจากที่ราคาปิดต่ํากว่าโลตรงบริเวณนี้หลังจากนั้นมาก็เราก็มาร์กเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นภาพไหมครับว่าจุดที่เราเริ่มเห็นพฤติกรรมที่น่าสนใจในโซนน่ะช่วงไม่กี่วันก่อนที่เกิดเนี่ยเห็นไหมครับว่าตอนที่มันเกิดโอโซโอบอลโซเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเขาเริ่มไม่ทําโลต่ําลงอ่ะมันจะเหมือนมันจะเหมือนตรงไหนครับมันจะเหมือนแ,แถวเนี้ยที่ไอ้นี่บอกไม่ทำไฮสูงขึ้นไอ้นี่มันก็ออกอาการที่บอกคุณว่า เริ่มไม่ทําโรตําลงแล้วงั้นทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าราคารอบหน้าโอเวอร์บอสอีกรอบหนึ่งแล้วฮายนี้สูงกว่าฮายนี้อันเนี้ยก็จะเรียกจุดที่เรียกว่าเปลี่ยนทรงของกราฟในการที่จะกลับทิศขึ้นนั่นเองนะครับนะงั้นเราพอจะมาร์กแล้วนะว่าจังหวะเนี้ยเริ่มเห็นว่าพักตัวลงมาไม่ทําโรตําลงคุณก็เริ่มขีดเส้นแล้วว่าเฮ้ยงั้นความเสี่ยงของฟิวเจอร์เนี่ยรอบเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือโลเดิมของอจุดเขียว2อ,อันนี้แหละก็คือ,อ่ที่มาสัก8 6 7 นะครับ87ก,ก็จะเป็นโลที่มีนัยยะที่ห้ามปิดหลุดทุกๆกรณีเลยงั้นทรงเนี้ยที่อุตสาห์ฟอมตัวว่า้จะโลไหมไม่โลไหม,ไมอะไรเงี้ยอ่าก็ปิดกแ็แสดงว่ามีโลแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้หลักการเนี้ยมาดูได้งั้นพอทุกคนมาร์กอย่างนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมพอเรามีจุดกลมๆเนี้ยเราจะรู้ว่าตำแหน่งไหนที่มีนัยยะเราสามารถที่จะเชื่อมจุดได้ใช้หลักของทฤษฎีของเทรนได้อย่างเช่นสมมุตินะครับตอนที่คุณยังไม่เกิดเหตุการณ์ในอนาคตตรงนี้เนาะ ตอนที่คุณรู้ว่ามีสองจุดตำแหน่งนี้นะครับคุณอาจจะเริ่มตีเทรนได้นะครับว่าเฮ้ยตำแหน่งของเทรนไลน์เนี่ยนะครับที่มันมีนัยยะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะมันเริ่มมีพฤติกรรมที่เรียกว่าหลุดหลุดเทรนไลน์นะครับหลุดเทรนไลน์ป๊บนึงนะผมขออนุญาตซูมใกล้ๆหน่อยผมอาจจะตีขอตีเลีกน,นิดนึงนะครับ ่ะตรงนี้เนาะเห็นไหมครับว่าตอนที่ราคานะครับมันเริ่มเชื่อมมาได้สองจุดเนี่ยแล้วเราพอเจอจุดที่สามแสดงว่าเทรนนี้ยมันเริ่มคอนเฟิร์มนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่มันเริ่มหลุดเทรนแล้วนะครับเวลาเราตีเทรนของแต่และโปรแกรมอะครับอย่างของตัวเทคนิคบิลเนี่ยก็ใช้วิธีการคลิกขวานะครับไปที่เส้น ของเขานะครับแล้วก็เลือกไปที่คําว่า setting นะแล้วคุณเลือกคําว่า extend l i n e นะครับให้มันยาวไปด้านขวามือนะครับนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเชื่อมจุดได้ตแหน่ง3ตําแหน่งเนี่ยนั่นแปลว่าเทรนนั้นคอนเฟิร์มแล้วถ้าเห็นราคาเริ่มหลุดเทรนตรงนี้ครับตำแหน่งเนี้ยเราจะเรียกว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มเสียหายนะครับงั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดตามหลักทฤษฎีของดาวเนี่ยคุณจะต้องรองให้ราคานะครับปิดหลุดบริเวณโลนี้ก่อนโลที่มีรัยะตรงนี้ก่อน ถึงจะเรียกว่าเข้าสู่ในน้มขาลงเนาะแต่คนที่เล่นสายเทนเขามองแล้วว่าตั้งแต่คุณเชื่อมจุดได้สามตำแหน่งแล้วราคาเนี่ยเริ่มปิดหลุดตำแหน่งตรงเนี้ยเขาก็มองแล้วว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มเสียหายตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วนั่นแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังไม่สามารถบกกลับขึ้นไปทำไฮสูงขึ้นได้โมเมนตัมเ um ชิงลบมันเริ่มสตาร์ทตรงนี้แต่จุดที่จะเริ่มเอนที่นะครับเข้าสู่ในน้มขาลงครับเราจะใช้หลักของทิศเียดาวคือตำแหน่งบริเวณนี้นะครับที่ปิดต่ำโลว์วลตตรงนี้นะครับอ่าตำแหน่งนนี้้ผม,มาใหะครับ ตรงน,นี้นะครับที่เริ่มปิดหลุดนะอ่ะโอเคพอจะมองแนวโน้มออกไหมพอจะเข้าใจเรื่องหลักการของการดูแนวโน้มโดยการใช้ชาร์ตเปล่าโดยที่ไม่มีอินดิเคเตอร์ช่วยไหมดูแค่ r s i อย่างเดียวในการหาจุดที่มีนัยยะแล้วคุณจะตีพอคุณได้จุดที่มีนัยยะคุณจะสามารถตีเทนได้แม่นขึ้นเพราะคุณจะรู้ว่าคุณจะควรจะเชื่อมจุดจากตรงไหนแทนที่คุณจะไปสเปะสปะเชื่อมตรงนี้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 อะไรเนี่ยคุณก็จะหาจุดที่มีนัยยะเท่านั้น ผมถามเป็นความรู้ในเพื่อนห้องนี้เลยครับว่าถ้าผมจะตีดาวเทนไลน์เชื่อมจุดลงมาครับผมจะตียังไงครับวัดความรู้กันเลยไหนๆเรียนละเรียนก็เสร็จละเราจะตีดาวเทนไลน์นะครับเมื่อกี้นี้อัพเทนไลน์อัพเทนไลน์คือเราเชื่อมจุดจากโลไปเรื่อยเนาะดาวเทนไลน์ก็จะเชื่อมจุดจากไฮขึ้นมา,าลงมาเรื่อยนะอผมถามเพื่อนๆน,นะครับเป็นไอเดียสิครับว่าถ้าเราจะตีดาวเทนไลน์ line, เราจะเชื่อมจุดบริเวณไหนบ้างครับ อ่ะใครคิดว่า a เชื่อม b นะครับใครคิดว่า b เชื่อมซอ่าผมตอบเลยครับเพื่อนๆครับเรายังพอมีเวลากันอยู่นะครับไม่ไม่ต้องกลัวผิดถูกนะฮะเพราะว่าตอบมาไงก็ต้องถูกแน่นอนฮะรูปนี้มีคนตอบมาว่าเป็น b เชื่อม c กันเป็นส่วนใหญ่เลยอาจารย์อ่าอีเช่ีนะโอเค ผมผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะจะผิดเพราะว่าทุกคนตอบถ, other, ถูกแน่นอนเพราะว่ามันเชื่อมได้ทั้งสองตำแหน่งเลยแล้วก็ถูกทั้งคู่ด้วยนะครับอ่าเหตุผลคืออย่างนี้ตอบบีเชื่อมซีมาใช่ไหมก็คือบีเชื่อมซีมานี้ใช่ไหมอ่าเหตุผลคืออย่างนี้ครับมันมีการเปลี่ยนความชันนะครับอย่างรูปเมื่อกี้ตอนขาขึ้นอ่ะมันไม you, ่ได้เปลี hm, ่ยนความชันก็คือความชันได้เป็นความชันเดียวกันมันเราทให้เราสามารถตีเชื่อมสามจุดได้แต่รูปเนี้ยตียังไงก็ไม่มีทางเชื่อมได้สามจุดนะครับเพราะว่าความชันตรงนี้มันเปลี่ยนนนไปะะคครรัับบเวลาผมตีอ่ก ความชันที่คอนเซอร์เวทีฟสุดก็คือความชันของ A เชื่อม B มันจะเป็นความชันที่ป้านกว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับความชันที่เร็วกว่าก็จะเป็น B เชื่อม C ลงมาอย่างนี้นะครับก็ได้ทั้งคู่นะครับนะก็งั้นเวลาเราดูก็คือผมก็จะใช้ว่าถ้าเป็นโมเมนตัมที่เป็นระยะสั้นอ่าเราก็มองว่าถ้าเกิดผ่าน B เชื่อม C มาได้นะครับนะผ่าน B เชื่อม C มาได้เนี่ยก็จะผ่านการโมเมนตัมระยะสั้นเนี่ยก็จะเบรกเอาขึ้นมาตำแหน่งนี้อ่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้ภาพใหญ่ มันเคลียร์กันไปนะครับแบบไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะครับเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นมุมันตัมตรงนี้ซึ่งก็ได้เหมือนกันงั้นแนวต้านก็จะโดน2แนวครับเวลาราคาขึ้นชนตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจจะย่อนิดหนึ่งก่อนแต่พอพรวดขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปในทันทีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหลักการของ A เชื่อม B แล้วก็ B เชื่อม C ถึงบอกว่ารอบนี้ตอบถูกทั้งคู่นี่ว่าคุณจะแบบเชื่อมันไหนเพราะมันเป็นคนรักความชันกันนั่นเองเชื่อมทั้งคู่ครับอืม อ่ะเป็นไงบ้างชอบไหมเทคนิคนี้ชอบไหมไม่ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากแล้วคิดว่าหลายคนน่าจะสนุกสนานไปลองทำอยู่นะครับเราจะลองเปลี่ยนซิมโบลดูบ้างไหมไปดูไปดูซิมโบอื่นกันบ้างไหมได้ค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะเท่าที่ สังเกตเห็นนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์ก็ย้ำแล้วนะคะคืออาจารย์จิมใช้กราฟเปล่าเลยนะคะในการสอนตอนนี้นะคะคือไม่ได้ใส่อินดิเคเตอร์อะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะคือความตั้งใจของอาจารย์ที่ที่จะโชว์ชาร์ตเปล่าเนี่ยแล้วก็คือใช้เพียงแค่ RSI เนี่ยคือซิมเพลมากๆนะคะเรียบง่ายมากๆคือจะสื่อว่าใช้เพียงเท่านี้เนี่ยนักลงทุนก็สามารถวิเคราะห์ทิศทางของราคาแล้วก็คือจุดที่เป็นจุดตับตัวแล้วก็ไปมองเทรนในะระยะ ที่มันเป็นอนาคตเนี่ยได้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ต้องใช้เครื่องมือมากใช้แค่กราฟเปล่าก็อาจเทนอันทิศทางได้ใช่ครับจริงๆผมอยากให้ทุกคนเริ่มฝึกจากการาฟเปล่าก่อนเพราะว่าผมอะลงทุนมาสิบกว่าปีผมเริ่มต้นจากการหาอินดิเคเตอร์ก่อนแล้วมามองชาร์ตในทีหลังคือพอเราหาอินดิเคเตอร์ปุ๊บเราจะเริ่มสเปรสปะแล้วพอเขาชี้ขึ้นชี้ลงอะครับเราดูแนวโน้มหลักไม่ออกพอเราไปเจออินดิเคเตอร์ที่มันชี้ลงชี้นลงทําให้เราอาจจะเป๋หรือว่าสมาธิอาจจะเสียได้นะครับแต่พอคุณดูชาร์ตออกแล้วเนี่ย คุณเอาแค่เอาอินดิเคเตอร์มาคอนเฟิร์มคุณเฉยๆนะครับว่าควรจะซื้อยังไงเช่นสมมุติว่าคุณดูแล้วว่ารอบนี้แนวที่มีนัยยะคือตรงนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคุณคุณมองว่าคุณจะเริ่มเล่นฝั่งขึ้นความเสี่ยงคุณจะตรงโรนี้อินดิเคเตอร์ไหนก็ตามที่จะเริ่มตัดเล่นฝั่งขึ้นได้ที่มีนัยยะที่คุณเปอร์เซ็นต์วีดสูงอ่ะพอตัดขึ้นมาอาจจะเริ่มเล่นแถวนี้ละคุณก็สามารถไปเข้าได้เพราะคุณรู้ว่าเฮ้ยรูปเนี้ถ้าเกิดเราคิดถูกนี้รตง อ่าแต่เราก็ต้องมองในโน้มหลักให้ออกก่อนว่าก่อนหน้ามันอยู่ในโน้มไหนอะไรยังไงอ่าแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเริ่มมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแล้วนะที่มันเริ่มไม่ทําโลต่ําลงนะอ่าเราแค่รอทำหายอยู่ที่นะีก็คือเบรกเอาท์แน่นอนอันนี้ก็เราก็มันจะเปลี่ยนทรงของชาร์ตอย่างแน่นอนเราก็ฝึกดูอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณดูอย่างนี้ไปแล้วนะครับค่อยเอาดีเคเตอร์มาช่วยนะครับแล้วทาให้คุณคุณเข้าใจมันด้วย ไม่งั้นคุณจะเปกับทิศทางที่มันสั่งขึ้นสั่งลงแล้วคุณจะดูไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วคุณจะเชื่อมันดีไหมนะครับะจะทําให้คุณได้ใช้อินดิเคเตอร์ได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยด้วยนะครับสกุณเข้าใจชาร์ตของมันนะครับค่ะดังนั้นคือกับแพลตฟอร์ม t r a d i n g View คือถ้ามือใหม่เข้ามาไม่ใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะคะกราฟเปล่าก็ทําให้เราเนี่ยวางแผนในการลงทุนได้เบื้องต้นเหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์คือมันมันค่อนข้างง่ายกับสะดวกแล้วก็สะดวกกับตั้งแต่มือใหม่เลย ใช่ถูกต้องครับคนเริ่มฝึกกับตรงนี้ดีดีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยผมผมยังคงแนะนํายังคงยืนยันอย่างที่นี้แต่เดี๋ยวก็คงต้องมีอินดิเคเตอร์มาช่วยทุกคนแหละนะครับเข้ามาในคลาสนี้แล้วนะครับแล้วก็มีคําถามอะไรผมก็จะช่วยตอบให้แล้วกันนะครับอืมใช่ค่ะอินดิเคเตอร์ที่เทพๆนะคะหรือว่าเป็นเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มเติมมากกว่าเดิมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าคือนอกเหนือจากว่าที่เป็น ตัวที่เป็นพื้นฐานนะคะซึ่งก็ใช้งานได้ดีแล้วนะคะของ t r a d i n g View ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวที่ยกระดับความสามารถในการลงทุนให้มากขึ้นนะคะคือตอนนี้เนี่ยกับของ i n n o v เว e X นะคะคือ ก็สามารถเทรดหุ้นได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มของ Trading View นะคะแล้วก็พิเศษคือถ้ามีมูลค่าในการเทรดนะคะไปถึงจุดหนึ่งนะคะก็คือสามารถที่จะเข้าไปใช้ส่วนที่เป็นฟีเจอร์พิเศษด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนวันนี้นะคะก็จะสามารถที่จะเข้าไปใช้ส่วนที่เป็น Essential นะคะซึ่งก็สามารถที่จะเติมอินดิเคเตอร์ได้มากมายนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่น่าจะช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้น มีไม่กี่สิทธิ์นะคะที่จะได้รับนะคะใครเข้ามาเนี่ยรีบลงทะเบียนนะคะคลิกลงทะเบียนกับเราเลยนะคะมีคําถามด้วยคะ่ะอาจารย์คะที่พูดถึงเรื่องของทำเฟรมนะคะถามเรื่องทำเฟรมเป็นเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่าเอ่อภาพพี่โชว์ให้เห็นนะคะก็เป็นการใช้กราฟปลานะคะแล้วก็หาจุดที่เป็นโอเวอร์บอทโอเวอร์โซนะคะใช้กับทำเฟรมไหนได้บ้างนะคะทำเฟรมเดใช้ได้ไหมคะอาจารย์คะได้ครับแนวคิดตรงนี้ครับรอบของราคาตรงนี้ครับโดยใช้ r s i ในการประเมินรอบเนี่ยครับแล้วไปเทียบกับตรงไพร c ์ครับใช้ทำเฟรมไหนก็ได้นะครับ แล้วก็คุณจะเห็นแต่ว่าพอดูทงเฟรมอื่นมากยิ่งขึ้นหรือทงเฟรมเล็กๆมากๆนะครับอาจจะมีความผ,ลผ,ลผันผวนเช่นอาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าโลวบโลหรือเกิดไฮร์ไฮซ้อนกันได้นะครับก็แม้กระทั่งจริงทุกทงเฟรมมีโอกาสจะเกิดแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นทงเฟรมเล็กเราจะเห็นว่ามันเกิดบ่อยเพราะว่ามันมีทรงชาร์จที่เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าย้ําว่าใช้ได้กับทุกทงเฟรมนะครับแนวคิดตรงนี้สามารถไปไปลองดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองทําโจทย์ข้ออื่นด้วยทำไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเพื่อน,อนๆทักโจทย์เข้ามาแล้วกันว่าออยยาาาาจจร์ททํโ ตัวสินทรัพย์ไหนเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดแล้วก็ลองทําสดไปอีกสักสองสาอันเพื่อทุกคนเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเนื้อหาอื่นกันนะครับค่ะมีเรื่องของ ISI นิดนึงค่ะอาจารย์คะคืออาจารย์ตั้งค่า ISI เท่าไหร่นะคะเคยเปลี่ยนค่า ISI มากกว่าสิบสี่วันหรือเปล่าแล้วมันมีผลไห้เลยครับใช้ค่า default เลยครับที่ทางเครดิตบิลเขาให้ก็คือตัวเลขสิบสี่นะครับเจ็ดิบสาสิบเหมือนกันเลยนะครับอืมโอเคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของตา f r a ร e นะคะคืออันนี้คืออาจารย์โชว์ให้ดูที่เป็น เบสิกเลยนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการเทรดของคุณได้นะคะทีนี้เราลองเปลี่ยนไปดูนะคะตัวที่เป็นซิมโบอื่นๆนะคะหรือว่าคือตัวออื่นนะคะท่านไหนอยากจะดูตัวไหนครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูแล้วลองทำไปด้วยกันดูตัวไหนก็ส่งมาได้เลยนะคะมีคนถามถึงหุ้นที่เป็นหุ้นรายตัวเข้ามาด้วยนะคะได้ไหมคะอาจารย์ครับได้ครับได้หุ้นนะครับทาได้มดเลยครับอยากอยากให้ลองทําไหนดูจะเป็นเซตเป็นทองคาก็ได้ลองดูนะครับ มีคนถามฮาน่าค่ะอาจารย์ค่ะฮาน่าตอนนี้ฮาน่าจริงๆแล้วถามเรื่องถามว่าเก็บได้ไหมนะคะแต่ว่าคือในแง่ที่เป็นคลาสที่เป็นการสอนนะคะเราพาไปดูที่เป็นความรู้นะคะในการดูทรงที่เป็นแพทเทิร์นทางเทคนิคของเขาดีกว่านะคะคจะได้ตีความไปถึงเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการว่าจะซื้อจะขายจะเก็บได้ไหมค่ะได้ครับ หุ้นฮาน่าเองนะครับเวลาเวลาอาจารย์ดูหุ้นนะครับส่วนตัวจะใช้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเป็นหุ้นนะครับถ้าเป็นทีเฟกอาจารย์ก็ใช้สามสิบนาทีงั้นเอาใช้ทําเฟรมหลักๆก่อนแล้วเพื่อนๆที่เริ่มเชี่ยวชาญแล้วก็ลองไปปรับทําเฟรมให้เล็กลงแล้วก็ลองใช้หลักการนี้ดูแล้วกันนะหนึ่งชั่วโมงก็ค่อนข้างจะจคลีนนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะไม่ได้ตัดสินใจบ่อยมากนักนะครับพอเราดูรอบของฮาน่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับทุกคนดูจากทรงราคาของเขาก่อนว่าเขามีการทํำไฮเท่าเดิมนะรรััอ่าาาลล้้วกก็มมนทโตตงงงงดี แต่โดยหลักๆเนี่ยยังเห็นโครงสร้างของการที่ยกโลยกไฮอยู่แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับนะเราไปหาแนวโน้มก่อนหน้าของเขาดูว่าเป็นยังไงขาลงก็ได้แต่เริ่มมาตรงนี้เนาะขาขึ้นตรงนี้นะอะเราจะพอเห็นโครงสร้างของราคาแล้วว่าหุ้นหาหน้าเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทขาลงตรงบริเวณนี้อันนี้คือโซนของขาขึ้นนะครับอะเราก็ลองไปทําโจทย์พร้อมๆกันเลยนะครับตามหลักเลยนะครับอ่ะก็มาหาตําแหน่งโอโซโอบอลพร้อมๆกันนะครับคนตาแหน่งไฮสุดๆนะครับแนะ่นอนครับเห็น โอเวอร์บอทเกิดขึ้นนะคุณก็เข้าไปมาร์กก่อนเลยนะครับตำแหน่งนี้เนะาะหายตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเห็นไหมครับว่าเริ่มโอเวอร์โซพอโอเวอร์โซปุ๊บคุณต้องต้องเริ่มมาร์กโลแล้วสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่โอเวอร์โซ่ไเรื่อยเนี่ยพอคุณมาร์กโลมาเนี่ยมันเริ่มไม่มีโอเวอร์บอทเกิดขึ้นเลยม,มันมามีโอเวอร์บอทเกิดขึ้นตำแหน่งนี้แสดงว่าโลสุดท้ายที่เกิดขึ้นมาคือตำแหน่งนี้นะครับอ่าก่อนที่มาโอเวอร์บอทนะ คุณก็รู้แล้วว่าโลสุดท้ายอยู่ตำแหน่งนี้คุณก็มาร์กมาที่โลของเขาตรงนี้นะครับเห็นโอบอสตรงนี้ไหมอ่าแล้วเห็นไหมว่ากลับมาโอโซอีกรอบแสดงว่าโอบอสนี่มีนัยยะเนาะก็มาร์กตำแหน่งไฮไปนะครับก็จะได้เห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มนะครับไม่ได้ทำไฮสูงขึ้นแล้วก็ทำโลต่ำลงด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็มาโอโซอีกรอบหนึ่งเนาะสังเกตไหมครับว่าราคาตรงนี้ไม่ได้โอ์บอสเนาะงั้นไม่ต้องไปสนใจไฮตรงนี้นะครับว่ามันจะต้องไปมาร์กตรงนี้ไม่ไม่ต้องใจ มาร์กตำแหน่งที่เป็นโลสุดตรงนี้เพราะว่าเดือดสท้ายเราเห็นเองว่าราคามันอาใส่มันโอเวอร์บอสตรงนู้นนะครับม,มาร์กไปอ่านิดหนึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อ,อาจารย์เออตรงเนี้ยไม่โอเวอร์บอสเลยนะครับแล้วกลับมาโอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งออฉันควรจะผมควรจะมาร์กไปเอาโลนี้ไม่ใช่ได้ไหมไม่ใช่นะเราก็ต้องเอาโลที่ต่าสุดนะครับนะโลที่ต่ําสุดนะครับนี่เริ่มเห็นโอเวอร์บอสแล้วเนะาะโอเวอร์บอสแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตำแหน่งที่ โอเวอร์โซอีกรอบหนึ่งอยู่ไกลเลยครับคราวน,นี้นะครับอยู่ไกลเลยอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับพอโอบอสตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับราคาไม่เคยโอเวอร์โซอีกลเลยนะครับแล้วมาโอโซนี้แสดงว่าไฮที่สูงสุดของเขาก็จะอยู่ตรงบริเวณนู้นเลยครับทุกคนแล้วก็มาโอเวอร์โซตรงนี้นะ แต่ก็ไปโอเวอร์บอสเนาะเห็นภาพไหมครับว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไรครับทุกคนพอคุณมาร์คเสร็จปุ๊บอะมาประเมินก่อนอันดับแรกก่อนเลยนะครับตอนที่ราคาทำโลต่ำลงหายต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มตีได้ก็คือเราเริ่มตีเส้นดาวเทลไลน์มาได้ใช่ไหมดาวเทลไลน์คุณตีได้นะคุณก็จะมองเห็นว่าการเชื่อมจุดตรงนี้สามารถจะเชื่อมมาได้ คุณก็มองแล้วว่าการที่เบรกเอาขึ้นมาตอนำแหน่งเนี้ยนะครับโมเมนตัมฝั่งลงเนะี่ยมันจะเริ่มหมดแรงนะครับเป็นการเชื่อมจุดระหว่างไฮที่มีระยะกับไฮที่มีระยะเนาะอันเนี้ยมันก็จะเริ่มหมดแรงนะครับตอนที่ราคาเริ่มเบรกดาวเทนไลน์เนาะคราวนี้เห็นไหมครับว่าตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เชื่อมได้อีกหนึ่งจุดเห็นไหมตำแหน่งนี้เชื่อมมาตำแหน่งนี้ได้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้เนาะ น,นี้นะจำเป็นหนึ่งจุดนะแสดงว่าโซนแถวบริเวณเนี้ยครับทุกคนถ้าเห็นราคาหลุดเทนตรงเนี้ยก็เริ่มไม่โอเคละตรงบริเวณนี้เริ่มโมเมนตัมเริ่มเสียละเพราะว่าอะไรครับอันดับแรกไฮเนี้ยเริ่มไม่สูงขึ้นนะครับแล้วเริ่มหลุดเทนแต่ถ้าเป็นผมถ้าราคาหลุดเทนแล้วเห็นเส้นแนวนอนแบบนี้นะครับผมยึดแนวนอนเป็นหลักถ้ามันใกล้กันนะทุกคนนะแต่ถ้ามันไกลกันโอเคเราพอจะใช้เส้นเทนเป็นเส้นในการบอกว่าโมเมนตัม มมเปนตั้มฝั่งขึ้นเริ่มหมดแรงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแนวนอนกับเส้นแนวเฉียงมาอยู่ตรงกันอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใชเ้เส้นแนวนอนเป็นหลักแต่ทุกคนก็พอจะเห็นภาพใช่ไหมว่าการที่แนวนอนกับแนวเฉียงเนี่ยมันอยู่ใกล้กัน,นกมากๆมันก็บ่งบอกว่าโซนนี้มันเป็นโซนแนวรับที่แข็งแรงห้ามหลุดเด็ดขาดสำหรับหาหน่าถ้าหลุดทุกคนก็จะรู้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนทรงของกราฟเพราะว่าอะไรครับไฮเริ่มไม่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำโลที่ต่ำลง เรียกว่าตรงนี้เรียกว่าแพทเทิร์นโลบเบลโลวโรบโลก็แปลว่าอะไรครับมันจะเข้าสู่แพทเทิร์นที่เป็นขาลงนั่นเองนะแบบนี้ยเห็นไหมครับว่าพอเราตีแบบนี้ได้ทุกคนก็จะพอเห็นภาพชัดแล้วว่าเฮ้ยจุดที่มันจะเปลี่ยนทรงของกราฟฮาน่าอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนี่ก็คือที่ผมบอกเลยก็คือโลตรงบริเวณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือโจทย์เวลาเราทำฮาน่านะเริ่มสนุกไหมเริ่มสนุกแลวใช่ไหมเริ่มอยากกลับไปทําเองเลยใช่ไหมใช่บางคนไม่ต้องเปิดแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันกับอาจารย์เห็นไหม พอ,อพอคุณพอคุณทําอย่างนี้เป็นปุ๊บต่อไปเนี่ยโอ้นะักวิเคาะหพูดอะไรมาคุณเข้าใจเลยว่าอ๋อเขาดูกันอย่างนี้นี่เองอ๋อทรงมันเสียหาย,ยานี่เองคุณก็จะเข้าใจหลักการแล้วนะคุณก็จะมาร์กเงี้ยกันว่าเออแล้วนิดหนึ่งคือของทิดดิ้งวิวนะครับเวลาคุณทําเสร็จแล้วแล้วคุณอยากจะเซฟเข้าไว้คุณก็สามารถที่จะเข้ามาเซฟเป็นเทมเพลตได้นะอ่าเซฟเป็นเทมเพลตได้แล้วกเก็บเทมเพลตนั้นเอาไว้นะครับอแล้วก็เวลาเปิดมาใหม่ก็สามารถที่จะเข้ามาสิ่งที่เราเซฟเอาไวนะ้เนี่ยได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้มาาีซํ นะครับแล้วมันจะไปโผล่ทุกทกท,กที่ด้วยนะครับอืมใช่ประมาณนี้ก็จะง่ายในการที่ทํแล้วจังเอ้ยทาแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะหายไปไหมไม่ต้องลรวก็กดเซฟไว้มันเข้ามาอยู่ในนิเหมือนกันนะครับอืมค่ะอันนี้ก็เป็นการเรียนผ่านหุ้นรายตัวนะคะห้าหน้านะคะยังมีอีกหลายหุ้นเลยนะคะที่ถามอาจารย์เข้ามานะคะแล้วเราก็จะเรียนไปพร้อมกันนี่แหละนะคะเอ่อมีนักลงทุนถ,ถามถึงกราฟ ของพุ้น AOT ค่ะอาจารย์ค่ะ AOT เอาไปลองทำเพื่อนๆไปลองทำมาพร้อมกันนะครับเพื่อนๆก็เปิดกราฟขึ้นมาแล้วลองฝึกตีดูนะครับอ่ารับรองสนุกครับอืมเรามองด้วยตาปุ๊บตรงนี้มองว่ามันเป็นลงอยู่เนาะเราพยายามไปหาไซเคิลฝั่งตรงข้ามว่ามันขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับอืมมีแต่ลงอย่างเดียวเลยนะขึ้นอยู่ตรงนี้โอ้ขึ้นอยู่ไกลมากนะทุกคนนะขึ้นอยู่ไกลมากอ่าอ่าตรงเนี้ยเริ่มเห็นการขึ้นของเขานะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีก็ได้แต่เราจะเริ่มเห็นว่าจุด จุดที่มาเริ่มเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงอ่ะมาเริ่มสตาร์จากตรงบริเวณนี้ใช่ไหมอ่ะอ่ะไปลองตีตั้งแต่ตอนขาขึ้นรอบก่อนตรงนี้นะครับอ่ะก็มาร์กเลยครับมาเริ่มทำํำไปพร้อมกันเลยนะมารกตำแหน่งโลไว้เนะโอเคครับแล้วเขาก็เกิดสัญญาณโอเวอร์บอสเนาะอ่าโอเวอร์บอสตำแหน่งนี้เนาะก็เห็นแล้วว่าไฮสถาบรนเะนี่ยแต่ว่า เขาไม่ได้โอเวอร์โซลเลยเขาก็โอเวอร์บอสซ้ำไปเรื่อยแล้วมาโอเวอร์โซลตรงนี้แสดงว่าไอ้ไฮตรงแถวเนี้ยไม่ต้องสนใจนะครับอืมตรงนี้ไม่ต้องสนใจเพราะสังเกตไหมตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณตีไว้เนี่ยคุณตีไว้เนี่ยแล้วถ้าเกิดไ s i ์ไซมันโอเวอร์โซลเนี่ยคุณจะต้องถือว่าไฮเนี้ยมีนัยยะแต่พอไ s i ์ไซไม่โอเวอร์โซลแล้วมันกลับขึ้นมาโอเโอเวอร์บอสต่อก็แสดงว่าก็ต้องมูฟไปไฮถัดไปนะครับไฮนี้เนาะแล้วก็ โอโซตัวนี้เนาะที่มีระยะในการโอโซลงมาเนาะ,ะคุณจะเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะว่าคุณกําลังได้จุดที่มีระยะไล่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเ,เช็คภาพกับผู้ชมทุกท่านก่อนนะคะมีบางท่านบอกว่าไม่เห็นหน้าจอของอาจารย์นะคะรบกวนอาจารย์แชร์ภาพหน้าจออีกทีได้หรือเปล่าใช่ะะทีเหรอครับรทั้งหนึ่งนะคะไม่เห็นกราฟเหรอผมกดแชร์รอบหนึ่งเหรอแป๊บหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองแชร์ รอบ,รอบนะคะเพื่อท่านได้ช่วยกันรีชิ <c oughs> นะคะทุกท่านที่ตอนนี้อตอนนี้กีต้าร์เห็นหน้าจอของอาจารย์นะคะที่เปิดกราฟของ AOT นะคะใครที่เห็นภาพแล้วส่งข้อมูลเข้ามาแจ้งเราหน่อยนะคะส่งข้อความแจ้งเราหน่อยเห็นภาพที่อาจารย์โชว์แล้วใช่ไหมคะอะทุกคนเห็นแล้วโอเคเส้น่อเลยค่ะอาจารย์อรอโอเคนะครับก็เดี๋ยวทุนนิดหนึ่งนะครับอันดับแรก AOT นะคะเปิดมาครั้งแรกเราเห็นว่ามันมีพฤติกรรมเหมือนจะเป็น ย่อตัวพักตัวลงมาพยายามหาไซเคิลฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วก็ค่อยๆมองย้อนกลับมาอ๋อมันเริ่มมีพลิกจากขึ้นมาเป็นลงแถวบริเวณนี้แล้วก็ไล่ไม้เรื่อยอ่านี่นี่เองจุดที่มันจะเปลี่ยนทรงของการาฟที่เปลี่ยนจากตอนพักตัวมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่คุณก็เริ่มสตาร์จากตรงตำแหน่งบริเวณโลได้เลยนะครับเห็น R s i ไซโอบอสเนาะอ่าตอนแรก R s i ไซโอบอสมันตรงนี้ใช่ไหมคุณก็มาร์กนี้ไปก่อนแต่มันไม่มีโอเวอร์โซคือถ้ามันมีโอเวอร์โซเนี่ยโลนี่จะเป็นโลที่มีระยะทันทีแต่ปรากฏว่ามันไม่มีโอเวอร์โซ แล้วมันมาโอเบอสต่อนะครับก็แสดงว่าเราก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็มาโอเโซตรงนี้เนาะอ่าแสดงว่าคุณได้สามจุดที่มีนัยยะละถัดไปหาอะไรครับพอหาโลก็ต้องหาไฮเนาะไฮก็ต้องเริ่มต้นจากเห็นราคาโอเวอร์บอสแสดงว่าตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยก็เริ่มมีนัยยะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเพราะว่าราคามันไม่โอเโซเลยเห็นไหมนะครับยาวเลยคราวนี้ยาวเลยครับทุกคนยาวเลย ยาวมาถึงแถวตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมว่าใสโอโซนเนี่ยแสดงว่าจุดสูงสุดของเขาอะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับอ่ผมก็ไปตีว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เคยโอเวอร์โซเลยสักครั้งเห็นไหมครับมีแต่ชนโอ์บอสอย่างเดียวนะครับงั้นใสเคลื่อนอยู่ดันนี้แล้วก็อันเนี้ยโอเวอร์โซแน่นอนนะครับอ่าคุณก็จะได้ตำแหน่งนี้ละ อ่าพอเห็นอะไรไหมเริ่มเห็นมาร์กจุดสองจุดเริ่มเริ่มคิดจะตีเทนแล้วใช่ไหมอ่าขังไว้ก่อนก็ได้นะครับไปดูอื่นก่อนนะเออโอบอสเนาะเริ่มเห็นความแปลกแล้วไหมว่าโอบอสตำแหน่งนี้ราคาไม่ได้สูงเกินไฮที่แล้วเห็นไหมครับเริ่มเห็นความแปลกแล้วนะอ่าแล้วดันโอเวอร์โซอีกเอาละคราวนี้แหละนะครับความที่เราต้องเริ่มใส่ใจก็คือว่ามันจะเริ่มเบรกด้านไหนนะครับ เป็นหนึ่งนะตอนนี้มันโอเวอร์โซ่เนาะทำไมเราถึงมาร์กตรงนี้รู้ไหมทําไมเราถึงมาร์กตำแหน่งนี้ก็เพราะเราเห็นว่าไอ้นี่มันโอเวอร์บอสอีกรอบหนึ่งถูกไหมแสดงว่าโลนี้มีนัยยะนะครับอพอตําแหน่งนี้โอเวอร์บอสเสร็จปุ๊บสังเกตไหมครับว่ามันไม่โอเวอร์โซ่เลยจนกระทั่งตรงนี้แสดงว่าไฮที่มีนัยยะคือไฮนี้นะครับเห็นไหมครับตอนที่มันโอเวอร์บอสตรงนี้มีนัยยะใช่ไหมอ่าแต่มันไม่เกิดโอเวอร์โซ่เลยพอเจอโอเวอร์โซ่ปุ๊บ ย้อนกลับไปมองซิใครสูงสุดก็คือตำแหน่งนี้มินยะโอเวอร์โซอีกแล้วนะครับเอาละทุกคนครับตำแหน่งนี้โอเวอร์โซแต่ยังไม่ได้จบ,ไม,ไ,ม Low, บไม่ได้หมายความว่านี่คือโลนะครับไม่ได้หมายความนี่คือโลเพราะอาจจะโอเวอร์โซไปได้เรื่อยๆําได้ใช่ไหมอ่างั้นไม่ต้องตีก็ได้เพราะว่าตำแหน่งนี้ยังไม่จบสิ่งที่เราต้องสนใจของหุ้นเอเห็นไหมครับว่าจุดที่มินยะมันเริ่มบีบทรงแคบแสดงว่ามันเริ่มเป็นรูปฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหม แล้วมันเป็นสามเหลี่ยมที่เริ่มเห็นแล้วว่ามันเบรกดาวลงมาด้วยถูกไหมคุณเห็นไหมว่ามันจุดที่มีระยะมันฟอรมตัวเป็นสามเหลี่ยมงนี่คุณจะเออมองเอ้ะงไงทรงนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมก็คือตีอย่างนี้แหละนะครับแล้วมันเริ่มเบรกดาวทรงสามเหลี่ยมลงมานะครับอ่ะคราวนี้พอเราย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เราจะเชื่อมจุดนะครับอ่าเราเริ่มดูซิว่าถ้าเกิดเราจะตีเอออทครับคุณตีเทนไลน์เนี่ยคุณก็มาร์กจากโรนี่ไปโรที่มีนะยะตำแหน่งเนี่ยใช่ไหมครับอ่าการที่มันหลุดราคาเริ่มหลุดแสดงว่ามเนตตรงี้ย วเวลาเราพูดนะครับวเวลาเราวเวลานักวิเคราะห์เขาพูดเนี่ยเขาจะบอกคุณว่าตรงเนี้ยนะครับโมเมนตัมของ a อ t เนี่ยเริ่มเสียหายแล้วนะครับแต่ a อ t จะเป็นขาลงตรงไหนรู้ไหมครับเมื่อหลุดตำแหน่งนี้ถูกไหมทำไมเราถึงใช้ตำแหน่งนี้ล่ะทำไมเราถึงใช้ตำแหน่งนี้ทุกคนก็เพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้แหละมันเรียกเหตุการณ์ที่เรียกว่าการทำ lower low จริงๆก็คือตรงนี้คือ high นะครับ ทำโลลงมาครั้งที่หนึ่งนะครับหายตรงนี้ยังไม่สามารถเกิน p v s h ที่แล้วได้ก็ยังค้างตำแหน่งนี้ไว้ก่อนนะแต่โลนี้ก็ไม่หลุดงั้น AOT เนี่ยก็จะมีจุดคริ t ิคอลที่เป็นตาบอกว่าในภาพหนึ่งชั่วโมง,งเขาจะเป็นขาลงก็ต่อเมื่อหลุดโลตรงนี้ครับทุกคนหกสิบกบาทแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าโมเมนตัมของ AOT เนี่ยเริ่มแย่เพราะว่าเริ่มหลุดดาวเทนไลน line นะครับก็บอกโมเมนตัมแย่แต่จะเป็นขาลงเข้าสู่ในน้ำขาลงในภาพหนึ่งชั่วโมงแน่ เมื่อหลุดหกสิบหกาทอันนี้คือว่าที่เราประมินแนวโน้มนะอ่าแล้วก็สามารถทําได้สนุกไหมตีช้ากระเปล่าก็สนุกนะ <c oughs> สนุกดูนหลายท่านสนุกนะคะเพราะว่าคือส่งหุ้นกันมาใหญ่เลยนะคะไม่ทราบว่าสนุกกับการที่เตีไปด้วยนะคะหรือว่าสนุกกับการส่งให้อาจารย์ตีแล้วก็ฟังข้อมคลุมความรู้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า <c oughs> ทุกท่านเนี่ยสนุกมากเพราะส่งหุ้นมาเยอะเลยนะคะก่อนที่จะไปอที่ ุ่นตัวต่อไปนะคะมีคำถาม <Jungle. S 1> กีตาถามให้ก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่า,าถามกันมาเรื่องของไทม์เฟรมเยอะเลยนะคะเ <Jungle. S 1> มื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วนะคะว่าอาจารย์กำหนดไทม์เฟรมอะไรแล้วก็คือจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าคือก็มีคำถามในเชิงหลักการนะคะว่าหลักการของการกำหนดไทม์เฟรมนะคะอาจารย์มีไอเดียนะคะมีมหลักการยังไงแล้วก็คือนักลงทุนเนี่ยควรที่จะ มองยังไงในการที่จะวางทางเฟรมว่าควรจะดูทางเฟรมไหนยังไงอะคะ่ะอาจารย์คะโอเคอันดับแรกก่อนนะครับเราควรจะต้องมีเวลาดูเราเราเลือกทางเฟรมนะครับทุกคนนะทางเฟรมที่เราต้องดูแน่ๆคือทางเฟรมเดย์เนาะไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหนก็ตามนะครับทางเฟรมเดย์ควรต้องดูก่อนมันเป็นแม่บทที่สําคัญนะครับนะคำว่าคุณเลือกทาเฟรมไหนนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการลงทุนนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณทนนะถ้าเกิดตามหลักคอนเซ็ปต์นะถ้าเกิดคุณทน ไม่ดูหุ้นได้นานแค่ไหนนั่นแหละนั่นคือทม์เฟรมประจาตัวของคุณโอเคไหมอ่าหลายคนบอก5นาทีก็ก็ต้องดูแลแสดงว่า5นาทีคือทมงเฟรมของคุณ <c oughs> งงใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าผมบอกผ่ผมไม่ดูหุ้นในทั้งวันเลยทั้งวันเนี่ยผมไม่ไม่ดูเลยผมสามารถตัดสินใจได้วันลักครั้งเนี่ยจะสรุปตอนสิ้นวันหรือไปตัดสินใจตอนราคาเปิดวันถัดไปเนี่ยแสดงว่าทม์เฟรมที่เหมาะสมกับผมก็คือทม์เฟรมเดย์เนาะ่าบางคนบอกเฮ้ยผมไม่ทนดูทั้งสัปดาห์ได้เลย ผมขอให้จบสัปดาห์เลยแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์ผมวางแผนแล้วดูว่าวีคหน้าผมจะต้องทํำยังไงแสดงว่าทําเฟรมประจําตัวของคุณก็คือทําเฟรมวีคนั่นเองนะอันดับแรกคิดก่อนว่าตัวคุณจะสามารถทนไม่ดูหุ้นได้นานแค่ไหนนะั่นแหละคือทาเฟรมประจาตัวของคุณพอคุณได้รู้แล้วนะครับนะต่อให้คุณไม่ต่อให้คุณไม่ใช่เดก็ตามนะควรต้องดูเดเพราะควรต้องดูเดเป็นอย่างน้อยเพราะเดเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดรูปทรงต่างๆนะครับแล้วเวลาที่ผมใช้นะผมก็จะดูว่าถ้าผมจะดูทงเฟรมที่ย่อยลงมานะครับ อย่างน้อยๆน,นะครับจะต้องมีสี่แท่งเทียนขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มซอยอย่อยลงมาแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกเอ่อหนึ่งวันนะครับนะทำเฟรมถัดไปที่คุณจะต้องเลือกก็คือคนต้องเป็นทำเฟรมสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพราะสองชั่วโมงมันจะเริ่มมีสี่แท่งราคานู่นหอมั้ยผมจะไม่ใช้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงเพราะว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยในสี่ชั่วโมงมันก็มีแค่สองแท่งเท่านั้นซึ่งสองแท่งเนี่ยรูปแบบของแท่งเทียนอ่ะมันน้อยเกินไปที่เราจะไปประเมินรรูปทงงขอมันว่า ในการที่จะเคลื่อนที่มาเป็น1วันได้เนี่ยรูปแบบของครึ่งวันมันเป็นยังไงมันน้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดมีสักสี่แทง่งเราพอจะเห็นโมเมนตัมของการเคลื่อนที่ใน4ี่แท่งนั้นก่อนที่จะมาจบสิ้นวันว่าไอ้สีแท่งเนี่ยรวมล่างกันแล้วเนี่ยเป็นสิ้นวัน,นอย่างไงเนี่ยก็พยายามใช้สีแทง่งเป็นต้นปงั้นซ,ซอยนิดสี่แท่งงั้นพอเราเลือกเดย์แล้วปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยๆทำเฟรมที่เล็กลงจากเดยร์ถัดไปคือ2ชั่วโมงอ่าแต่ผมจะชอบเลือกหนึ่งชั่วโมงมากกว่าเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมันเยอออะขึึ้นนีกิด สำหรับตัวหุ้นนะอืมแต่ถ้าเป็นทีเฟกส่วนตัวจะใช้สามสิบนาทีเลยเพราะว่าเพราะมันมีริเวลเลทเวลาเราใช้ตัดสินใจนานเกินไปหนึ่งชั่วโมงกว่านาทีราคามันเบี่ยงไปไกลละแล้วผมก็จะเป็นสาสิบนาทีเป็นหลักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ผมให้ไอเดียในการเลือกทำเฟรมแล้วกันคุณจะเลือกก่อนว่าคุณทนไม่ดูหุ้นได้นานแค่ไหนนั่นคือทำเฟรมประจำตัวของคุณนะครับแล้วก็ค่อยๆซอยอย่ยอยขึ้นไปหรืออัพขึ้นไปด้านบน,บนเช่นบอกเฮ้ยผมผมห้านาทีผมต้องดูหุ้นแล้้วว่่แสดดงาาาาถเเเเเกิคุณอนน,นีีป็ย ถ,ถัดจาก5นาทีขึ้นไปควต้องมีอย่างน้อย4แท่งใช่ไหมคุณไม่ควรจะดู15นาทีเพราะว15นาทีกับ5นาทีมันห่างแค่3ใช่ไหมคุณควรจะเป็น5นาทีแล้วเป็น30นาทีประมาณเนี้เพราะมันเกิน4แท่งอ่าใช้วิธีการคิดอย่างนี้ก็ได้หาทางเฟรมหลักของคุณก่อนแล้วก็ค่อยขอยหรือเพิ่มขึ้นไปด้านล่างซ้ายหรือขวาประมาณเนี้ยอืมให้หลักแนวคิดนี้แล้วกันนะ ค่ะขอบคุณสาหรับไอเดียนะคะคือเบสิกเลยนะคะคุณทนไม่ดูหุ้นได้นานแค่ไหนนะคะ <laughs> คือถ้าคุณดูบ่อยๆนะคะคือตามเฟรมก็จะซอยย่อยลงไปอีกนะคะ <c oughs> ก็คือขึ้นอยู่กับจริตของคุณแล้วก็พฤติกรรมการเทรดของคุณแหละเอาจริงๆแล้วนะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้นะคะที่อาจารย์สอนให้เราดูเนี่ยอาจารย์ใช้ตัว ISI นะคะมาดู overbought o v e r s o l l ค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนที่เราใช้มาถึงตอนนี้นะคะก <c oughs> ็ะคะคะเลยมีคนถามว่าอาจารย์คะ ISI กับตัวของ stochastic เนี่ยต่างกันยังไงเอ <c oughs> าไว้ดู overbought o v e r s o l d หรือเปล่าส่วนตัวอาจารย์ไม่ได้ใช้นะไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือตัวตัวคระดิคจะไม่ดีนะอ่ามันดีในแบบของเขาแล้วก็เหมาะในจริตของคนที่ใช้นะแต่ส่วนตัวอาจารย์มองว่ามันเร็วไปสําหรับอาจารย์นะครับนะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็เลยดูตัว RSI ไซเวลาที่เราเลือกอินดิเคเตอร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยอาจารย์ลองมาหมดทุกตัวแล้วนะครับอาจารย์ก็จะรู้ว่าอันไหนที่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับเรา แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะกับเราเนี่ยเราอาจจะไม่ดีสําหรับเขาให้นึกถึงแบบนี้เราอาจจะไม่เหมาะกับเขานะครับแต่เขาดีอยู่แล้วแต่เราไม่เหมาะเพราะว่าตัวเราไม่ไม่สามารถจะดูเร็วขนาดนั้นได้ผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่ไม่ได้แต่บอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆไปลองฝึกดูก็ได้นะครับแล้วดูว่าชอบไหมนะครับสโตก็จะเป็นบอกสัญญาณได้เหมือนกันก็ตัดขึ้นตัดลงแล้วก็มีโอบอสโอโซด้านบนด้านล่างเหมือนกันนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้ดูตรงนั้นนั่นเองอโอเคนะคะก็ได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหุ้นที่เราจะ ดูกันต่อไปนะคะมีหลายท่านโอ้โหคือสนุกจริงๆนะคะส่งหุ้นกันมาเพียบเลยนะคะเป็นสิบตัวเลยนะคะได้ทําได้ทักจะไม่ไม่ไว้เนี่ยคือหรือว่านั่งดูอาจารย์ทําด้วยนะคะคือถ้าใครมี t r a d i n g view เนี่ยทำด้วยนะคะงั้นก่อนที่ที่จะไปดูหุ้นนะคะชวนทําโพก่อนก็เลยกันนะคะเพราะว่าคือหลายท่านส่งถามมาแล้วก็อาจารย์ก็ย้านะคะบอกว่าตอนนี้เราเรียนไปด้วยกันนะคะในคลาสที่เป็นเอ่อเว็บพิณาของเราของ i n n o v a ต e เอ็กซ์ทร l ในวันนี้นะคะขอทําโพนิดนึงเพราะว่าหัวข้อหลักๆของเราเนี่ยก็คืออ่อ เ i รดดิ้งวิวนะคะที่จะมาเป็นตัวช่วยของเราในการจับสัญญาณในการวิเคราะห์ทิศทางราคาแล้วก็ซื้อขายนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทีมงานขึ้นโพมาให้ก่อนนิดนึงนะคะจะได้มีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าคือถ้าเรารู้นะคะว่าทุกท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในการเทรดนะคะหรือว่าคือเคยเทรดอยู่แล้วเนี่ยก็อาจารย์เนี่ยจะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นนะคะเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยใช้อยู่นะแต่ว่าคือขออนุญ,ญาตถามอีกทีนะคะว่าอตอนนี้ผู้ที่เข้าร่วมนะคะสัมมนาของเราในวันนี้เนี่ยทุกๆท,ท่านนะคะ คือมีบัญชี Trading View แล้วหรือ,อยังนะคะมีอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่มีนะคะเข้ามาเซอร์ไพ์วันนี้เผื่อว่าจะเข้าปเป็นลูเทีนกับเรานะคะแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ต่างๆนะคะต่อไปนะคะก็ตอบมาแล้วเดินนะคะสําหรับข้อแรกมีบัญชี Trading View แลหรือ,อยังนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะคือสําหรับคนที่มีแล้วนะคะคุณชอบฟีเจอร์ไหนมากที่สุดนะคะในการใช้ Trading View นะคะซึ่งมีฟีเจอร์อยู่เยอะมากนะคะมีอินดิเคเตอร์อยู่เยอะมากแล้วก็มี หลายเครื่องมือนะคะที่จะสามารถใช้ได้นะคะคุณใช้ฟีเจอร์ไหนนะคะมากที่สุดนะคะชอบอะไรมากที่สุดนะคะก็ตอบเราเข้ามาหน่อยนะคะเราจะได้เซอร์เวยเพื่อที่จะได้ดูพิศธานะคะว่าส่วนใหญ่ใช้อะไรกันนะคะแล้วก็วันนี้เผื่ออาจารย์จะเติมให้ด้วยนะคะว่าถ้าคุณใช้อะไรเยอะนะคะอาจจะได้มีโอกาสที่จะถามอาจารย์จิมต่อไปว่าอาจารย์ใช้หรือเปล่านะคะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ เหมาะกับเรามากแค่ไหนเหมาะกับการประเมินที่ทางของราคาหุ้นนะคะในสไตล์การเทรดของอาจารย์ที่อาจารย์จะแนะนําเรามากน้อยแค่ไหนนะคะระหว่างที่เราทุกท่านตอบโพนะคะเราก็ชวนอาจารย์ไปดูหุ้นที่คุณขอมากระต่อเลยนะคะให้ช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็ช่วยสอนกราฟนะคะ g p SE s c อ <S ค่ะอาจารย์ค่ะได้ครับอันนี้เห็นหน้าจออาจารย์อยู่ไหมเห็นค่ะ,อะโอเค เดี๋ยวนิดหนึ่งก่อนจะไปดูหุ้นอาจารย์มีข้อแนะนําสำหรับเพื่อนๆนะเห็นว่าท่านนี้มีให้ให้ใช้ฟรีหนึ่งเดือนด้วยในที่เป็นตัว Essen t i a l นะครับต้องบอกก่อนว่าตัว t r a d i n g view เองนะครับความโดดเด่นของเขาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเขาเป็นที่บอกว่าตั้งแต่แรกนะเขาเป็นเว็บเบสเนาะเขาสามารถดูได้หมดทุกๆ d e v ด c e นะครับดูบนมือถือด้วยแล้วได้นะครับแล้วอีกหนึ่งอีกอีกหนึ่งอันเลยนะครับที่ผมชอบมากคือว่าเขามีอินดิเคเตอร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วเขามีทีมพัฒนา ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับที่พัฒนาอินดิเคเตอร์ดีๆแบบมาตรฐานให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็เขาจะรวมพวกกลุ่มโซเชียลนะครับที่เป็นเทรดเดอร์นะครับหรือเป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับทั่วโลกเลยนะครับมาช่วยกันเดเวลลอปตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆมากมายนั้นคุณอาจจะได้เจออินดิเคเตอร์ที่แปลกๆย้ำว่าแปลกๆนะครับที่แม้ว่าอาจจะไม่รู้สูตรวิธีการคิดของเขาแต่ว่าเราเห็นวิธีการใช้งานแล้วพรูฟแล้วให้มันโอเคอถ้าเราพรูฟวิธีการใช้งานแล้วมันได้มันก็เอมามาใช้ได้โดยที่อาจจะไม่รู้วิธีการ คิดคำนวณยังไงเนี่ยอาจะูะเพราะว่าเวลาพวกนี้เขาขายเขาจะไม่บอกพี่เขาเขาจะไม่บอกสูตรอยู่ละนะครับแต่เขาเค่บอกว่าออถ้าคุณเทรดตามเขาเนี่ยกำไรไหมก็ถือว่ามีอินดิเคเตอร์ตัวประเภททั้งฟรีแล้วก็จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะครับอาจารย์เองก็ได้ความรู้ได้ไอเดียได้อะไรใหม่ๆจากพวกกลุ่มโซเชียลพวกนี้แหละเพราะว่าเวลาไปมีกลุ่มพวกนี้เขาจะมีทั้งแจกฟรีนะครับให้ให้ซอสโค้ดด้วยเอามาให้ในการเด velope ต่อ งั้นคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะมากนนในโซเชียล่างนี้นะครับงั้นก็เทรดดิ้งวิวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่พลาดไม่ได้นะครับก็วันนี้เห็นว่า i n n o v a e วชให้ตัวที่เป็น Essential ด้วยใช่ไหมก็ยินดีมากๆเลยนะครับก็ลองไปใช้1เดือนแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ลองสมัครดูนะครับมีแพคเกจหลายอันนะครับขออาจารย์เองก็ใช้พรีเมียมอยู่นะครับ อ่าเป็นพรีเมียมหลายเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าอาจารย์ใช้หลายเขาเลยนะครับเป็นพรีเมียมเป็นเป็น,ปนลูกค้าชั้นดีของเทด i ิวเลยแหละกนะ็งั้นก็ลองดูมีแอดชาร์จได้เยอะมากมายนะครับเพื่อนๆที่มือใหม่อาจจะเริ่มต้นจากเอเซนเชียลที่ทาง s อ b ให้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ฟีหนึ่งเดือนใช่ไหมคุณกีตาร์ใช่ไหมน้องกีตาร์ใช่ชค่ะชใช่ใช่ค่ะก็ หนึ่งเดือนนะคะตอนนี้ท่านที่เข้ามาถ้าท่านใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะลองใช้แบบ Essen t i a l นะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าคือสามารถที่จะเข้าไปเลือนอินเทอร์เตอร์ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆที่อาจจะช่วยทําให้การลงทุนหรือว่าคือการดูชาร์จเนี่ยนะคะคือสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนกับเราได้เลยนะคะคือตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมา าจะใช้อยู่แล้วนะคะหรือว่าบางคนก็จะใช้แบบที่เป็นเบสิคนะคะหรือว่าบางท่านก็อมองว่าคือจริงๆก็อยากจะใช้นะคะแต่ว่าคือมันต้องสวิชไฟสวิชมาคือดูชาร์จแล้วนะคะคือจะเทรดก็ต้องออกไปนะคะรอบนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะเทรดหุ้นได้โดยตรงนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มของ Trading View ได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ร่วมมือกันนะคะกับ Trading View นะคะ Innovate เอก็แจกสิทธิ์ในการใช้ t r a d i n g View e s s e น t i a l นะคะปกติอย่างที่บอกนะคะว่า จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่อาจารย์ขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะคะมีค่าใช้จ่ายคือเขามีแพ็กเกจโชว์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้สามารถที่จะมาลงทะเบียนนะคะกับเราได้เลยนะคะเป็นผู้ใช้ชุดแรกๆเลยนะในเมืองไทยนะคะที่จะได้เทรดพุ้นผ่าน t r a d i n g View นะคะลงทะเบียนกันได้เลยตอนนี้นะคะก็เราเปิดให้ลงตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ยาวไปถึงวันที่24ตุลาคมนะคะคือตอนนี้ด้วยความที่เปิดลงทะเบียนมาแล้วระยะหนึ่งนะคะใกล้เต็มแล้วนะคะวันนี้ใครเปิดมาดูเนี่ย คุณโชคดีมากๆนะคะก็ขอให้รีบกดคลิกลงทะเบียนนะคะฟังอาจารย์ไปด้วยนะคะกดลงทะเบียนไปด้วยก็ได้นะคะแต่เข้ามาในตับ essential กันนะคะมีหลากหลายดิเคเตอร์ที่เดี๋ยวอาจารย์คงจะโชว์ให้เราดูนะคะว่านอกเหนือจากการใช้ดิเคเตอร์พื้นฐานนะคะก็จะมีดิเคเตอร์ที่เป็นตัวเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่หลายๆท่านนะคะก็เริ่มถามถึงตัวของเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่จ้าถามก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เชิญชวนลงทะเบียนกันก่อนนะคะผ่าน ทางาตัวลิงก์นะคะที่โชว์ขึ้นมาที่เรา,เาให้ทีมงานนิ้แปะให้นะคะแล้วก็สแกนเข้ามาได้เลยนะคะสแกนแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะ <S <S เข้ามารับสิทธิพิเศษ,ษ,ษแล้วก็ดูชาร์จด้วยนะคะแล้วก็เทรดหุ้นด้วยนะคะผ่าน Trading Vi e w ค่ะส่วนผลโน o คะเมื่อสักครู่ที่เราทำโ p o ไปนะคะส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะมีเข้ามาเทรดอยู่แล้วนะประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซนนะคะเกิน คะเกินครึ่งมีบัญชี Trading View อยู่แล้วนะคะ57นะคะส่วนอีก43ยังไม่มีนะคะยังไม่มีกดลงทะเบียนได้เลยนะคะคือนอกจากว่ากดเข้ามาแล้วเนี่ยได้ว่ามาทางรัดเลยนะคะอาจารย์คืออาจารย์เนี่ยยังใช้เบสิกอยู่มาตั้งนานถูกไหมอันนี้คือเปิดเข้ามากระโดดมาเป็น e s s e n เชียได้เลยนะใช่ถูกแล้วก็ต้องบอกกันว่าทางทางทางอินโนเวชจากเดือนนี้ดีมากเลยครับเพราะว่านี่เดือนตุลาใช่ไหมเดี๋ยวพศจิกาครับ เทรดดิ้งวก็จะมีรอบมาหากรรมการ,รลดราคาครั้งใหญ่ทุกๆพิจิกาก็จังหวะพอดีเลยครับใช้เดือนตุลาครบหนึ่งเดือนปุ๊บพิจิกาได้ส่วนลดอีกโอ้มาจังหวะเหมาะเลยฮะกำลังติดพันพอดีเป๊ะเลยก็แนะนําให้ลองสมัครดูนะครับสำหรับตัวนี้ค่ะสุดยอดเลยนะคะทามมิ่งดีด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งโพนะคะที่เราถามกันว่าท่านที่ เคยใช้ trading view แล้วนะคะมีบัญชีแล้วชอบฟีเจอร์ไหนใน trading view มากที่สุดนะคะ1คือสร้างอินดิเคเตอร์ของคุณเองนะคะ2ก็คือตั้งค่าและรับการแจ้งเตือนได้ทันทีนะคะหรือว่า price alert นะคะสก็คือค้นหาหรือพัดกรองหุ้นตามต้องการนะคะ stock screener น,น,นะคะก็ตอบกันเข้ามาได้นะคะสำหรับท่านที่เกินครึ่งนะคะมีอยู่แล้วมีบัญชีแล้วนะคะชอบใช้ฟีเจอร์ไหนนะคะส่งมาบอกเราหน่อยนะคะส่งมาบอกอาจารย์หน่อยว่า ท่านใช้อะไรนะคะอาถามอาจารย์ดีกว่าจะชอบฟีเจอร์ไหนใน TradingView คะโอ้อันนี้ครับสามอันเนี่ยใช้ครบหมดเลยแล้วก็เป็นอะไรทีข่ขาดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็สร้างอินดิเคเตอร์เองนะครับแล้วก<ห>็ใช้เองให้ลูกศิษย์ใช้นะครับแล้วก็มีตั้งไพ่ alert นี่ก็สำคัญมากๆเพราะว่าไพ่ alert ช่วยเรามัน a l e t มันจะมี2องเลเวลเนาะเลเวลที่เอาไว้คอยเตือนเราว่า หุ้นตัวนี้มันเข้าทิกเกอร์ที่คอยเตือนเราแ,แล้วว่าเราต้องไมทำอะไรต่อจากนั้นแต่ว่าพายอเล็กของทางเทรดดิ้งวิวนะครับเขาแอดวานซ์กันนั้นด้วยคือเขาจะมีตัวที่เรียกว่าเวบพุกเอาสามารถไปเชื่อมนะครับไปเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับแล้วก็สามารถเทรดได้แต่ว่าตอนนี้เหมือน Innova วส x ทําตรงนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วยท่านที่ผมเข้าใจนะเหมือนจะเทรดได้เลยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเทรดได้เลยนะ่กลายเ็ลดลดความซับซ้อนตรงนี้ลงมาได้เลยก็ถือว่าโอ้นะครับต้องสมัครไปสม <laughs> มานะคะเทรดได้เลยอื <laughs> ม <laughs> ะะก็อันนี้ก็เป็นอันที่สส่วนอันที่สามก็คือการคัดกรองหุ้นก็จะมีหน้าที่เป็นตัวสกรีเนอร์อยู่แล้วนะครับก็เข้าไปใส่ทั้งได้ฟันดัมเบลทอลแล้วก็เทคนิคออได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่เราเซตอัพยังไงนะครับแล้วก็สามารถสแกนให้แล้วก็ดูได้ทุกตลาดเลยตลาดหุ้นไทยต่างประเทศคริปโตอะไรได,ได้ได้ทุกอันเลยเพราะว่าเทดดิ้งวิวเขาจะมีะทุกมาเก็ตอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับใช่นี่ก็คือหนึ่งในความลำานะคะคือเขามีทุกทุกแอสเซทนะคะคือบางคนตอนนี้ก็ อ่ากระจายพอร์ตนะคะแล้วกระจายสินทรัพย์ด้วยนะคะไม่ได้เทรดเพียงแค่หุ้นไทยอย่างเดียวเทรดหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะบางคนเทรดอ่ส่วนที่เป็นคริปโตนะคะค่างเงิน commodities นะคะมีทุกทุกอย่างได้เลยนะคะสามารถที่จะคัดกรองทางแอสเซทได้แล้วก็คือคัดกรองหุ้นตามที่ต้องการได้นะคะแต่ว่าส่วนของ InvesX ของเราก็ให้เทรดหุ้นได้นะคะโดยที่ไม่ต้องสวิชหน้าจอแล้วก็คือท่านก็จะได้ใช้ส่วนที่เป็นตัวคัดกรองหุ้นเอามาเป็นตัวที่ช่วยตัดสินใจนะคะอีก ส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือถ้าใครชอบฟีเจอร์ไหนในทรูดีวีลมากที่สุดนะคะก็ส่งมาบอกเราได้นะคะแต่ว่าอาจารย์ตอบให้เราแล้วนะคะว่าอาจารย์อยากเก็บเธอไว้ทั้งสามคนนะคะชอบหมดเลยชอ,ชอบชอบหมดทุกฟีเจอร์เลยนะคะเดี๋ยวไม่ได้<ผ>เลยนี่อ่าส่วนใหญ่นะครับสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์าชอบฟีเจอร์ในการคัดกรองหุ้นตามต้องการนะคะหรือว่า stock Screener ส่วนที่แบบตีคู่กันมาเลยนะคะก็คือการสร้างอินดิเคเตอร์ของตัวเอง อันนี้นี่ผมตกใจนะถ้าถ้าคุณตอบข้อหนึ่งเยอะขนาดว่าคนที่ฟังในคลาสเนี่ยมือโปรเนาะโปรฮะต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณเลือกข้อหนึ่งว่าคุณโปรมากนะคุณไม่ได้เทรดมาเพิ่งเริ่มเริ่มเทรดถือว่าเซสชันนี้ผมอาจจะสอนบอไปหรือใบกีตาร์ผมต้องสอนหนักกว่านี้แล้วนะอาจารย์ะต้องงานบอไปเออาจารย์งั้นเรากลับไปตีไฟโบละเราเราจะตีไฟโบกันแล้วเพราะว่าคือโอ้โหสามสิบเจ็ดเปอร์เซนต์สร้างอินดิเคเตอร์ของคุณเองนะคะโอ้แสดงว่าท่าน ออแอดวานระดับหนึ่งแล้วนะคะถึงขั้นสร้างอินดี้ของตัวเองได้นะคะตั้งค่าและการแจ้งเตือนนะคะหรือว่า Pri c e alert ประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นนะคะคือถ้าเท่าที่ดูนะก็อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆนะคะวันนี้แสดงว่าท่านที่มาเข้าร่วมเนี่ยเอ่อท่านค่อนข้างจะมีความรู้มากอยู่ระดับหนึ่งเนาะ mm hmm. ค่ะแสดงว่าอาจารย์อสอน ในระดับที่เข้มข้นขึ้นมาอีกได้นะคะโอเคไม่รู้ถูกใจกันไหม <laughs> แต่ว่าหนึ่งหนึ่งในสามของคนที่ฟังวันนี้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเอาผมใช้คำพูดนี้แล้วกันถือว่าเก่งเลยแหละนะครับเพราะว่าอันแรกไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ก็ยินดีฮะอะก็แต่ว่าคนฟังผมนี้ก็หลายเลยวลอเอาผมผมยังแชร์หน้าจออยู่ใช่ไหมหน้าจอนี้นะงั้นผมขอปิดหน้าจอนี้ไปเนาะได้ค่ะอาจารย์แชร์หน้าจออีกทีนะคะกลับมา,<อ>าที่กร<อ>าฟเห<อ>มือนเดิมแล้วกันนะครับยังขึ้นเป็นหน้าหล่อๆอเหมือนเดิม อดด๋อกดแชร์รอบหนึ่งนะดดกดแชร์รอบหนึ่งใช่ไหมโอเคครับขอโทษครับโอเคนะอ่ะคราวนี้เวลาที่ทุกคนแอดอินดิเคเตอร์ขึ้นมาก็สามารถที่จะอันนี้เราเป็นชาร์ตเปล่าเนาะเพื่อนๆก็สามารถไปที่คําว่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับปรับทําเฟรมตรงนี้นะอ่าด้านซ้ายมือเป็นทูเมื่อสักครู่ที่เราใช้กันนะครับฟิโบอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ดีเทล,ลต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้เนาะอ่าไว้มีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาฟิโบก็ได้เชิงหรือฟิโบอาจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนะ อันนี้ก็จะมาแอดอินดิเคเตอร์กดไปทรงอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับนะอินดิเคเตอร์เองเนี่ยถ้าเราสร้างเองเนี่ยมันก็จะอยู่ใน My Script นะครับเราสามารถจะสร้างอินดิเคเตอร์ของเราเองได้นะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะไปดูในฝั่งของตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทคอมมอนวิตี้สคริปต์คอมมอนิตี้สคริปตก็จะเป็นพวกที่บอกว่าครับว่า,เ,าเขาจะมาแชร์กันก็จะมีสังคมโซเชียลในกลุ่มที่เป็นคนพัฒนา Indicator เนี่ย มาแชร์กันคุณจะเจออินดิเคเตอร์แปลกๆมากมายนะครับนะเยอะเลยนะครับซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปนี้แหละแล้วก็หลักการคิดก,ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ตอบไม่ได้ว่าอันไหนดีไม่ดีทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการลองเล่นนะครับอันนี้บอกว่าสมัยก่อนจุดออริจินอลเริ่มต้นของผมเกิดจากการที่เป็นคนชอบหาอนะินดิเคเตอร์เนี่ยงั้นพอแล้วก็อยู่แต่ที่วิมาสิบปีแลนะ้วผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้ได้แล้วแล้วผมเข้ามาแต่ละครั้งอะ่ะก็จะเจอชื่อใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้เจอมาก่อนอ่า งั้นวันไหนวันไหนว่างๆสัปดาห์ไหนว่างๆผมอยากจะพัฒนาระบบใหม่ๆ,ๆผมก็จะมาหาไอเดียพวกนี้จากกลุ่มกลุ่มพวกโซเชียลที่เขามีกันอยู่นะครับอย่างนี้เป็นท็อปอย่างเงี้ยอย่างอินดิเคเตอร์นี้มีคนกดไลค์ตั้งแ0ด0,000 000, ืนกว่านะครับแสดงว่าคนใช้คนชอบเยอะมากก็ลองไปดูแนวคิดลองใช้งานดูนะครับอาจารย์อาจะไม่ได้เปิดในนี้เข้ามานะอาจจะยกตัวอย่างสักอันก็ได้ซูเปอร์เทนนะครับน่าจะทุกคนน่าจะเคยคุ้นเคยชื่อนี้อยู่แล้วนะครับก็เลือกมาที่คำว่าซูเปอร์เทนเนาะกดก็ไปเลยครับขึ้นเรียบรออนะครรัับาาหลกกกท็ขญต อ่ารีมูฟนะครับพกเส้นต่างๆออกไปก่อนนะครับจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่งงกันนะครับแลัการสุขเรียนผมว่าหลายคนน่าจะพอคุ้นเคยกันลวนะครับใช้เรื่องของตัว ATR นะครับหรือ e v เวอเรส e ์ทูเอนะครับนะค่าของความผันผวนที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปคูณนะครับเอาไปคูณส่วนที่โทษนะครับเอาไปคูณออกหนีออกมาจากค่าของความผันผวนที่เกิดขึ้นอะ่าอย่างเช่นสมมุติว่าเขามีค่า ATR อยู่สิ แปลว่าเขาย้อนหลังกบไปสิบแท่งเนาะแล้วก็เอาค่า t ูเลนทูเลนนั่คือโลกับไฮที่เกิดขึ้นมานะครับเอาดูง่ายก่อนคอนเซ็ปต์ง่ายโลกับไฮที่เกิดขึ้นมาก็คือ t ูเลนคือหรือความผันผวนในแท่งเทียนนั้นๆนะครับพอคุณเอาสิบแท่งเทียนนะครับมารวมกันแล้วหาสิบแสดงว่าในสิบแท่งเนี้ยมันผันผวนประมาณเนี้ยสิ่งที่คนคิดอินดิเคเตอร์คนนี้เขาบอกทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปตั้ง Stop l ล s s ในโซนของความผันผวนเนี่ยคุณอย่าไปตั้งเพราะสุดท้ายคุณจะโดนกิน Stop อยู่่ดีพราาะววมัันนนผผสินนทรัพย์ีมผวนเลนอยอยู่แล้้วนนะััง พอเราหาความผันผวนในรอบสิบแท่งได้อ๋อมันมัน,ม,นมันเหวี่ยงกันอยู่สิบจุดแต่ว่าคุณไม่ควรจะไปตั้งโซล่าสิบจุดอารมณ์ประมาณนี้หรอกไหมอ่านี่คือคอนเซ็ปต์แล้วเขาก็จะมีตัวตัวคูณนะครับค่ามัลติายเออร์นะครับค่าที่เอาไว้หนีออกจากค่าความผันผวนนะครับว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสมมุติผมขอใช้เป็นค่าเดฟอลที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยสนะิบสี่เนาะอ่าคนคิดอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยจริงๆิงเขาเล่คอมเมนต์ไว้นะวสองจุดเจ็ดถึงสามจุดหนึ่งนะสองจุดเจ็ดถึงสามแต่ว,าาาว่าส่วน มันจะรันเทนได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับนะได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็เราก็สังเกตได้เลยว่าโซนอย่างเงี้ยนะครับหลักการก็คือบายนะครับลงมาก็คือเซลลนะครับหรือถ้าคุณเห็นว่าราคามันมีความผันผวนมากคุณสามารถที่จะใส่เป็นว่าแท่งแรกเป็นบายเซตอัพเขาว่าบายเซตอัพนั้นแปลว่าแท่งแรกก็ตามเดี๋ยวเพิ่งซื้อให้รอราคาปิดสูงเกินแท่งที่เกิดเซตอัพขึ้นมาถึงจะเริ่มซื้อได้อะไรประมาณเนี้ยนี่เรียกว่า บาทเซาเก็คือแท่งแรกอย่าเพิ่งเริ่มอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดสัญญาณเซลล์ลงมาแท่งแรกเรียกว่าเซลเซตอัพเก่าเพิ่งขายให้รอราคาที่ปิดต่ํากว่าแท่งแรกก่อนถึงจะเข้าสัญญาณขายออกมาเนี้ยก็จะเป็นการกองนอสได้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือวิธีเวลาที่เราไปอัดแอปใช้อ่าอย่างนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าเอเนี่ยในภาพทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับมันปิดสูงขึ้นมามีสัญญาณบายแล้วท่านี้เราเรียกว่าบายเซตอัพอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อให้รอราคาปิดสูงเกินแท่งแรกก่อนถึงเรียกว่ากลับเข้ามาซื้อได้นั่นเองนะา ลองไปอัดอัใช้ดูนี่ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่ฟรีนะครับที่มีอยู่นะครับก็เดวก็มีเยอะเลยหลายคนบอกอานี้มันนี่มันแบบเอ่อพื้นๆไปไหมมีเยอะวันนี้ไหมก็มันส่วนมากจะเป็นเริ่มเริ่มที่ต้องเดเวลอรหรือต้อง,ต,องต้องจ่ายตังค์ให้กับทางคนซื้อมันจะมีมันจะมีคนขายอินดิเคเตอร์ด้วยนะอ่าคือคุณต้องไปจ่ายเงินเขาเพิ่มอีกอ่ะนอกนอกจากที่เราต้องจ่ายเอ่อเทรดดิ้งบิลแล้วต้องไปจ่ายอินดิเคเตอร์ต่างหากซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้อินดิเคเตอร์แปลกแปลกอ่า ที่อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะเออหรือที่ไม่ได้ก็เราก็ต้องไปเทสดูอีกทีแต่มันจะมีอินดิเคเตอร์เยอะมากมายงั้นในวงการนี้มันก็จะมีอินดิเคเตอร์หลากหลายนะครับส่วนหนึ่งที่อาจารย์ชอบก็คือเราจะได้เจอคนเก่งๆเยอะนะครับที่เขามีไอเดียแปลกๆจากทั่วโลกวิธีการคิดหลากาหลายนะครับก็มาใช้อดัปได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่อาจารย์ใช้ตัวเทรดดิ้มือมาเป็นสิบปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแอดอินดิเคเตอร์เนาะอืมครับมีคําถามเพิ่มนะมมี ท่านนลพุนนะคะถามว่าขอชื่อเต็มๆของอินดิเคเตอร์ที่อาจารย์ขึ้นโชว์ให้อีกทีได้ไหมคะาาวัจน,นี้นชื่อว่าซูเปอร์เทนเลยครับเมื่อเราเข้ามาในอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วนะอ่าให้ทุกคนหากดไปที่คําว่า Community ้สคริปต์นี้นะครับอ่แล้วก็เลือกที่คําว่าท็อปนะครับเราจะเจอพกตระกูลท็อปแลงกิ้งทั้งหลายของเทรดดิ้งวิวนะครับอันนี้คือท็อปแลงเลยนะที่แบบว่า เป็นเบอร์ต้นๆของของ,ของโลกต้องใช้ของโลกเลยเพราะว่านิ่งอยู่มานานนะแล้วชื่อพวกนี้จะค้างค้างสวรรค์อยู่นานเลยเพราะว่าใครจะไปล้มเขายากมากก็จะสังงกตว่า, Super วาทูปั้นก็อยู่ในนี้ด้วยเข้ามาก็สิบอันดับแรกก็ได้เจอแน่นอนซูเปอร์เทรนด์นะครับไปที่อินดิเคเตอร์นะครับเลือกคอมมูนิตี้นะครับเลือกท็อปแล้วหาคำว่าซูเปอร์เทรนด์ครับแล้วก,กดเข้ามาได้เลยอินดิเคเตอร์ชื่อว่าซูเปอร์เทรนด์นะคะที่อาจารย์โชว์หน้าจอให้เป็นตัวอย่างนะ,ต,งนะ,ะต่าได้เลยตัวอื่นไปลองเทสเล่นดูนะครับรับรอง ใช้เวลาเป็นเป็นเดือนเดือนเป็นปีอะแต่แต่ก็มันนะผมเองก็เป็นคนชอบนะน้องกีตาร์ผมก็อยู่มาผมก็เทสอินดิเคเตอร์ทุกอันแหละก็สนุกสนานอ้โหนี่ก็อาจารย์เข้ามาศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยนะคะเอ่อในการศึกษาทั้งอินดิเคเตอร์นะคะแล้วก็คือใช้ f r e ดดิ้งวิวนะคะในการเป็นตัวช่วยในการเทรดนะคะก็10ปีแล้วนะคะอาจารย์จริงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าเป็น อ่าแพลตฟอร์มที่ช่วยได้มากนะคะอาจารย์ใช้เป็นประจำเลยด้วยนะคะสำหรับการเทรดถ้าใครท,ที่อยากจะลองใช้อ่าก็เข้ามาลงทะเบียนได้นะคะหรือว่าคือถ้าท่านใช้แล้วนะคะก็เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินดิเคเตอร์แล้วก็คือเครื่องมือต่างๆที่อาจารย์แนะนําไปนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าคลาสเรียนกันต่อนะคะอาจจะขอให้อ่าอาจารย์ดูหุ้นนะคะสอนหุ้นอีกสักตัว2ตัวนะคะเพราะว่าอาจจะมีไปตอบคําถามส่วนที่เป็นแอสเซทอื่นกันนะคะมีคน ทองคาด้วยนะคะทองคาช่วงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจจะขอหุ้นก่อนอีกสักสองตัวนะคะอาจารย์ค่ะออ <laughs> ทองเซเว่นค่ะทองเซเว่นเราจะใช้หลักการเดิมที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้ในการทําใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับทุกคนจะได้ลองฝึกทาโจทย์เหมือนสักครู่ที่เราทํามา <laughs> นะเพื่อาใส่มาดูนะผมจะลบอินดิเคเตอร์เมื่อสักครู่ไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ได้ใบแอดทิศทางเราก็มาเริ่มดูหาแนวโน้มกันนะครับก็ดูจาก คอมเซเว่นเราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มไซด์เวดดาวเนาะเราไปหาจุดที่มันเริ่มพลิกผันมาคือเป็นขาขึ้นตรงไหนนะครับอ่าเราเริ่มเห็นว่าเนี้ยอายออีกทีนะคะอะไรนะครับอาจารย์แชรหน้าจออีกทีได้ไหมคะเหรอหลุดไปแล้วเหรอตปวหนึงนะครับอ่าตำแหน่งนี้นะครับเ,เห็นไหมครับคอมเซเว่นเห็นชัดเจนแล้วคะ่ะโอเคเน,นะครับ พอเราเปิดชาร์ตคอมเซเว่นมาอันดับแรกเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะราคามันมีไซเบ์ดาวน์นี่น่นะครับเราย้อนกลับไปดูไซเคิลก่อนหน้าครับว่าม,มันเป็นขาขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะเราเริ่มเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มพลิกฟื้นเป็นขึ้นตั้งแต่บริเวณนี้นะครับเราจะมาร์กโซนตัวนี้เลยนะครับเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการประเมินคอมเซเว่นเนาะอ่ะก็ตำแหน่งโลแรกะครับได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้เนาะ ต่อไปครับราคาเริ่มโอเคครับอาร์ไซโอบอร์ดนะครับแล้วมาโอโซตรงนี้แสดงว่าตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่มีนะยะที่เราต้องตีนะครับเป็นไฮที่มีระยะเนาะแล้วก็โอโซเนาะใครจะเริ่มตีเทนก็ได้นะครับเห็นมาร์คสองจุดแล้วคุณจะเริ่มตีเทนเลยก็ได้นะครับยิ่งถ้ามันคอนเฟิร์มสามจุดตรงนี้ด้วยนะครับก็ยิ่งชัดเจนว่าเป็นเทนที่มีระยยะนะครับคราวนี้ พอโอเวอจปุ so, ๊บต้องหาโอเ r อบอสเนาะโอเวอร์บอสอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใช่ไหมโอเวอร์บอสเริ่มตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาโอเวอซตำแหน่งนี้แสดงว่าตำแหน่งโอเวอร์บอสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นนะครับตำแหน่งเนี้ยมันต้องมูฟขึ้นมาหายที่ด้านบนตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนาะอ่าทันไหมครับอีกสักทีหนึ่งนะครับทุกคนอีกสักทีหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอาจะจะงงกันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่า ราคาสามอันนี้ชัดเจนในการตีนะครับหลังจากนั้นมาให้ไปหาว่าโอเวอร์โซลแล้วมันโอเวอร์บอสตำแหน่งไหนตรงนี้ไม่โอเวอร์บอสไม่โอเวอร์บอสปล่อยไปปล่อยไปปลไป,ล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 ปลแล้วโอเวอร์โซลรอบหนึ่งอ่ะก็มีปัญหาอะไรเพราะว่าของเดิมมันโอเวอร์โซลแล้วเนาะเราไม่ได้สนใจเราจะสนใจโอเวอร์บอสตำแหน่งนี้ต่างหากที่เริ่มโอเวอร์บอสแล้วอ่ะคุณอาจจะเริ่มตีตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็นการมาร์คไฮไไ้ก่อนนะอ่ะแต่ควนี้สังเกตไหมครับว่ามันก็สูงขึ้นไปเรื่อยโอเวอร์โซลอยู่ตรงนี้แสดงว่า ที่เราต้องมาร์คคือตำแหน่งนี้นะครับอ่าแล้วก็มาอะไรครับทุกคนแล้วก็มาโอโซตำแหน่งนี้นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมาสังเกตไหมครับว่าพอคุณได้โอโซตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับนะหลังจากนั้นมาไม่เคยโอบอลอีกเลยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ยังไม่จบเพราะว่าไอเนี้ยอาจจะเป็นโลตำแหน่งนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่มีโอบอลมาเลยนะอืงั้นตรงนี้เราไม่ต้องตีก็ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ของการไหลลงมาเนี่ยยังไม่จบ พอได้อย่างนี้มาปุ๊บทำยังไงครับทุกท่านอันดับแรกก่อนเลยเนาะตีเทนก่อนเลยนะครับตำแหน่งนี้เนาะแสดงว่าแนวรับของเทนตรงเนี้ยมารก์กันได้สามจุดเนี่ยไอเนี้ยสำคัญจริงๆส่วนโลนะครับส่วนโลที่มีนัยยะจริงๆของคอมเซเว่นนะครับณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับ ตรงนี้ครับคือโลที่มีหนึยะไม่งงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งโลสุดท้ายที่เกิดขึ้นแต่คราวนี้ผมถามกลับไปถ้าสมมุติว่า RSI o ยโอออทุกคนตอบคำถามผมนะสมมุตินะครับฟังโจทย์ผมให้ดีนะครับสมมุติว่า RSI ขึ้นมา o อเวอร์บอสมมุตินะครับ RSI ขึ้นมา o อ o วบอตรงนี้ นั่นแปลว่าเรากำลังจะมาร์กอะไรได้ครับทุกคนและละ้วราคาตัวนี้ขอไอ้สายโอ้บอสตรงนี้ได้แปลว่าเรากำลังจะมาร์กอะไรได้ครับมาร์กโลใช่ไหมว่าไอเนี้ยคือโลสุดท้ายเพราะว่ามันโ b o บอแล้วไงโลสุดท้ายคือตำแหน่งตรงนี้นะครับไอเนี้ยเราจะเรียกเหตุการณ์ว่ายกโลเพราะว่าอันี้เหตุการณ์นี้คือเรียกว่ายกหายอันนี้จะทําให้คุณสามารถ m o v e จุดที่มีนัยยะขึ้นมาจากเส้นนี้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้ทันทีไม่งงใช่ไหมแต่คุณต้องรอให้เห็น RSI มันโอเวอร์บอทก่อนนะแต่ถ้า RSI ยังไม่โอเวอร์บอทนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับโลนี้ยังไม่เกิดยังไม่รู้ว่านี่คือโลที่จบหรือ,อยังจุดสำคัญของมันก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อ่างงไหม อันนี้โจทย์นี้ยากนะแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บคุณจะหาโลกับไฮที่มีระยะได้ทันทีไม่งงใช่ไหมผมกำลังบอกทุกคนว่าถ้าเห็น s i ซ o b r อนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่า o อ e ว s o ์โซตรงเนี้ยคุณมาร์กได้แล้วว่าไอจุด o v e r s o l โที่ต่ำสุดของ Com7 คือตรงนี้ใช่ปะ,ะคุณก็จะได้หลักเกณฑออ์ของทฤษฎีของดาวไงคืออะไรยกไฮอันนี้เห็นไหมยกโลยกไฮอันนี้ก็เรียกว่า ยกโลคุณก็มาร์กไอ้นี้ไปเป็นโลตำแหน่งล่าสุดได้เลยงั้นสำคัญมากถ้าคอมเซเว่นโอ์บอสตรงนี้คุณจะได้ตำแหน่งโลที่เป็นการยกโลครั้งล่าสุดมันจะเป็นการมูฟความเสี่ยงขึ้นมาว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ห้ามหลุดในรอบนี้อืไม่งงใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันยังไม่โอ์บอสเนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่เกิดนะยังอยู่ตำแหน่งที่เดิมอ่าใครสงสยัยใครงงลองทักมาหน่อย หรืออยากให้อาจารย์ที่บายใหม่ทั้งหมดเพราะว่าโจทย์นี้ยากสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเข้าใจแล้วจะทำให้คุณเริ่มเห็นการยกโลยกหายที่มีนิยาขึ้นมาได้นะครับอ่าลองดูสิใครเข้าใจพิมพ์วมาเข้าใจก็ได้ครับอืค่ะฟีดแบกอาจารย์หน่อยนะคะทุกชัานที่ร่วมคลาสพิเศษนะคะ exclusive ค a s s ของเราในเว็บปีนานะคะวันนี้เข้าใจไหมคะอ้าว หลายท่านใช่ทรงจะโจนนี้จะซับซ้อนนะคะขออีกทีเพื่อความชัวร์ค่ะอาจารย์คะเพื่อความชัวร์อีกทีนะโอเคนะผมผมขอยาตีใหม่เลยนะทุกคนไล่ซีกเป็นไปตามผมนะครับโจนนี้ค่อนข้างที่ยากนิดนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจก็อันนี้เราจะเก็ตเลยอันดับแรกก่อนเราเปิดคอมเซเว่นมาครั้งแรกนะคุณเห็นว่าให้ราคามันมีการไซด์เบดาวน์นะพยายามจะหาทิศทางตรงัข้ามถ้ามันเป็นไซด์ไซด์เบดาวพยายามมันเริ่มขึ้นจากตำแหน่งไหนมาเราจะเริ่มไล่ซีกเป็นตำแหน่งนั้น เราก็เริ่มว่าอ๋อเนี่ยเริ่มขึ้นตรงนี้มาทำไมถึงรู้ว่าตรงนี้เริ่มขึ้นเพราะว่าก่อนหน้ามันก็ลงมาเราถึงรู้ว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งเริ่มขึ้นตำแหน่งแรกที่คุณเห็นว่าเริ่มขึ้นมาเนะี่ยคุณก็มาร์กโลตตำแหน่งแรกเอาไว้เลยนะครับอย่างไรก็จะเป็นโลนี้แน่ๆนะครับเห็นไหมครับว่า RSI เนี่ยมันโอเวอร์บอสตำแหน่งบริเวณนี้ไฮนี้เป็นไฮที่มีนัยยะแน่นอนนะครับคุณก็มาร์กไว้ก่อนนะครับทำไมเราถึงรู้ว่าไฮนี้เป็นไฮที่มีนัยยะก็ะเพราะว่ามันเกิดสัญญาณโอโเวอร แสดงว่าไซเคิลนี้มันจบรอบแล้วคือโอเวอร์โซโอเวอร์บอและโอเวอร์โซแต่แต่ถึงหมดจะบอกว่าถ้าเกิดตรงนี้อักับกันนะถ้าเหตุการณ์นี้ไม่โอเวอร์โซสิฟังนะครับถ้าเหตุการณ์นี้ไม่โอเวอร์โซสิแล้วไม่มีโอเวอร์โซเกิดขึ้นมาเลยนะครับไฮนี้จะไม่ใช่ไฮที่มีนะยะมันต้องเป็นมูฟไฮด้านบนตรงนี้แต่พอมันโอเวอร์โซเสร็จปุ๊บคุณได้รอบแล้วครับว่าโอเวอร์โซโอเวอร์บอโอเวอร์โซได้ได้ได,ได้ได้รอบของมันแล้วคุณก็มาร์กตำแหน่งนี้เอาไว้นะครับนะ เม uhm ื่อหาโอเวอร์โซก็ต้องหาสัญญาณโอเวอร์บอสถัดไปใช่ไหมค่อยๆได้ทีละสเตปนะเห็นไหมครับว่ามีสัญญาณโอเวอร์บอสเกิดขึ้นตรงนี้เราจะไม่สนใจที่โอเวอร์โซซ้ำกันแล้วนะเราจะหาเน็กโอเวอร์บอสทันทีนะครับเมื่อคุณได้โอเวอร์โซแล้วให้หาเน็กโอเวอร์บอสทันทีตำแหน่งบริเวณนี้คือตำแหน่งที่เกิดสัญญาณโอเวอร์บอสคุณอาจจะมาไว้ก่อนก็ได้อ่าฉันเจอแน่ละงั้นก็เราจะเริ่มวางกับอย่างนี้ก่อนแต่คุณสังเกตไหมครับว่ามันก็ยังโอเวอร์บอสชนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วาาอรร่ะไคับจก โอเวอร์โซล์โอเวอร์บอและโอเวอร์ซไซเคิลของมันก็เลยเป็นโอเวอร์โซล์โอเวอร์แล้วก็โอซอนอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็มาร์กว่าไฮที่มียัยษ์คือตำแหน่งนี้นะอะถัดไปครับคุณอาจจะมาร์กเห็นว่าเฮ้ยมันโอเวอร์โซแล้วนี่อ่เอามาวางนี้ก่อนได้ไหมได้แต่ผมจะบอกคุณว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเรายังตอบไม่ได้เลยครับว่าโอเวอร์โซเนี่ยมันจบหรือยัง มันอาจจะโอเวอร์โซแล้วโอโซอีกต่อไปเรื่อยๆก็ได้งั้นตำแหน่งเนี้ยเราจึงจะต,ต้องรอให้เกิดสัญญาณคอนฟ lict ฝั่ตงตรงข้ามคือโออร์บอสก่อนแปลว่าณนะตำแหน่งเนี้ยต่อยคุณวางสมมติน,นะครับต่อยคุณวางตำแหน่งนี้นะเกิดวันพรุ่งนี้ไม่ได้ไปแช่งหุ้นตัวนี้นะเพราะคุณดีดว้วย <c oughs> เป็นหุ้นที่ดีดว้วย <c oughs> เกิดวันพรุ่งนี้โอเวอร์โ oh, ซ so, อีกหลายคนบอกอย่าไปแช่งเขานะครับเกิดพรุ่งนี้วันโอเวอร์โซอีกแล้วราคาต่ําลงมาอีก ตามกโลนี่ก็แสดงว่าคุณก็ต้อง m o ฟโลนี้ลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่เจอสัญญาณฝัง่งโอบอ b o ฝั่งตรงข้ามไงผมถึงบอกว่า overzone เนี้ยไอโลนี้ยังไม่จบเรื่องตอบไม่ได้ว่าเป็นโลสุดท้ายหรือ,อยังแต่เราจะรู้ว่าโลนี้เป็นโลสุดท้ายแน่ๆแล้วเมื่อคุณเห็นเขามาเกิดสัญญาณโอบอ b o ที่เกิดขึ้นมาพอโอบอ b o เสร็จปุ๊บเราจะรู้ทันทีไงครับว่าอ๋อไซเคิลตรงนี้มันโอเว b o ์บอสแล้วนะแสดงว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโลที่มีนัยยะทันที เราก็เลย Move ตามหลักทฤษฎีของดาวได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยกหายยกโลเกิดขึ้นแต่ตรงเนี้ย้ำนะครับยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีโอ a บ d ขึ้นมาเราถึงจะบอกว่าไอ้โลนี้เป็นโลที่มีนัยยะอ่างั้นถ้าผมบอกว่าณตอนนี้ยังหาโลถัดไปไม่เจอเนี่ยผมก็คงจะต้องบอกทุกคนว่าแนวที่มีนัยยะของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่บริเวณเ้นอัพเทนไลนเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมครับว่าตัวคอมเซอาจจะซิกแซกดาวลงมาเรื่อยๆดูนะครับดูดูผมว่านะเป็นไปได้ไหมครับว่าจะเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าเขาจะซิกแซกดาวมางนี้โดยที่ไอสายไม่โอบอสเลยนะตรงนี้ แล้วหลังจากนั้นปุ๊บดีตัวขึ้นมาแรงๆและ i อซา r โ SI o บอสพอ i อซายโอบอสตำแหน่งนี้ปุ๊บแสดงว่าเราได้อะไรแล้วครับทุกคนได้แล้วครับเราได้โลแล้วก็คือตำแหน่งนี้นี่เองมันก็เลยเป็นการยกโลก่อนหน้ามาเป็นโลตำแหน่งนี้เป็นการมูฟขึ้นมานะครับเนี่ยคือพวกง่าคือตอนเนี้ยคุณต้องรอเห็นเขา o b o บอสก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละ โลที่อยู่มะตะตรงไหนต้องเห็นโอเวอร์บอทก่อนนะอ่าประมาณนี้โจทย์นี้ดีนะทําให้ทุกคนเห็นภาพชัดแต่ว่าทําให้ถ้าเกิดคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณจะตีโจทย์อย่างเงี้ยได้เรื่อยๆเลยแล้วก็คุณจะเข้าใจเขาว่ายกโลยกหายที่เกิดขึ้นในไซเคิลของราคาได้นะครับค่ะมีท่านผู้เข้าร่วมสัมมานะคะแชร์ไอเดียบอกว่าอาจารย์ครับความยากมันอยู่ตรงที่เกิดโอเวอร์บอทแล้วก็โอเวอร์โซลดัว,ดวดต่อเนื่องนะคะอาจจะเกิดหลายวันหลายเดือนแบบนั้นนะอ่ะอจะทาใ,ให้เราัำบาก ครับถึงจะมูฟโ l o ลได้มันต้องรอให้เกิดโอ้บอสกันไงไหมเราไม่รู้ว่าโลนี้มีระยะหรือเปล่าใช่เลยแต่งั้นตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้คอมเซเว่นโลที่มีระยะยังคงเป็นโลนี้อยู่นะครับค่ะเป็นโลนี้อยู่อืมอ๋อได้เห็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ทําให้เราอาจจะต้องดูชาร์จละเอียดขึ้นไปมากอีกระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะปรับพื้นฐานให้อ่แต่ละท่านก็ได้ ถามในสิ่งที่ตัวเองนั้นอยากจะรู้ด้วยเหมือนกันนะคะบางท่านตอนนี้ยังของให้อาจารย์อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะดูยังไงคะค่า RSI ที่ว่า overbought หรือว่า overso l ค่ะอาจารย์โอเคขอโทษทีครับนะอ,อันนี้ก็เพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะบางคนคุค้นเคยกับ RSI แล้วอาจารย์เลยไม่ได้สอนนี้ไปขอโทษทด้วยนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราใช้อินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนๆก็กดมาที่คําว่า ตรงดิ d i c a อร์ตรงนี้เนาะกดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เลือก RSI ตรงๆพิมพ์ได้เลยนะครับ RSI เป็น i n เคเต t o r ที่มีอยู่แล้วใน trading view นะครับก็เลือกอันบนแรกสุดนะครับเขาก็จะขึ้นมาตำแหน่งนี้หลักการของ RSI ก็คือเขาจะดูโมเมนตัมความแข็งแรงของราคานะครับเทียบกับตัวเองในรอบ14แท่งล่าสุดนะครับว่า14แท่งล่าสุดแต่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรแข็งแรงมากน้อยขนาดถ้าแข็งแรงก็วิ่งขึ้นถ้า on มันก็จะวิ่งหัวทิ่มลงมาคราวนี้เนี่ยเขาจะมีเส้นขีดมาให้นะครับ ที่ตรงด้านล่างกับด้านบนแบบนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าโอเวอร์โซนะครับด้านบนเนี่ยจะเรียกว่าโอโบส์ดูดูเส้นสีชมพูนี้ก็ได้ครับการที่ราคานะครับหลุดลงมาต่ํากว่าโซนล่างมันจะมีสีเป็นเอ่อเป,เป็นเป็นเงาเกิดขึ้นให้เราเห็นว่าอ่านี่แหละถ้ามันโอเวอร์โซมันจะเป็นเงาสีแดงแงเกิดขึ้นมาเร oh, so ียกว่าโอเวอร์โซนะครับแต่บางทีมันอาจจะเห็นน้อยนะมันอาจจะเกิดนิดเดียวนะครับหรือแฉลบหน่อยเดียวอย่างเงี้ยก็ถือว oh, so ่าโอเวอร์โซเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเห็นราคาเนี่ย เบรกลงมานะครับต่ํากว่าบริเวณจุดสีชมพูเนี่ยก็โอเวอร์โซนะครับด้านบนก็เหมือนกันครับฝั่งตรงข้ามครับถ้าเห็นราคานะครับขึ้นไปเหนือโซนสีชมพูอย่างนี้นะครับเราจะเรียกว่าโอเวอร์บอทนะครับโอเวอร์บอทก็คือเเขาจะเรียกก็คือซื้อเยอะเกินไปอะไรเนี้ยถ้าเป็นคําแปลแต่ไม่ต้องไปแปลหรอกเอาเป็นว่าโอเวอร์บอทโมเมนตัมมันแข็งแรงมากๆมีมีแต่คนซื้อนะครับนะ โอเวอร์โซก็มีแต่คนขายอะไรประมาณนี้มุมน้ um ำตามก็จะอ่อนแอลงมานะครับถึงเข้าเข้าโซนข้างล่างนะแต่กลยุทธ์ก็มีหลากหลายนะบางคนเขาเขาก็เล่นสายสวนนะครับอย่างคนที่เป็นพวกาสาย VI ที่เขาดูฟันดัมเบลท l ดูอะไรเงี้ยเขาอาจจะซื้อตรงราคาโอเวอร์โซก็ได้เพราะเขาเห็นว่าราคามันถูกมีดิสคาวนะครับแล้วแต่มุมมองว่าเราเล่นแบบไหนแต่อาจารย์จะเอาโอเวอร์โซโอบอตรงนี้มากําหนดรอบของราคาไปเทียบกับไพรซ์ด้านบน เพื่อจะดูว่าทุกครั้งที่ r s i มันเกิดรอบ Over s o o โซลโอเวอร์บอสและโอเวอร์โซแบบนี้พฤติกรรมของ Pri c e เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีการยกโลสูงขึ้นไหมนะครับหรือมันทำโลต่ำลงเพื่อจะเข้าไปสู่แนวคิดของทฤษฎีของดาวว่าถ้าเป็นขาขึ้นราคาต้องพยายามยกโลยกหาสูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็แค่เอาโมเมนตัมของตัว RSI มาช่วยจับเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปสับสนว่าทาไมฉันต้องทาไมฉันไม่ใช่ไฮนี้ล่ะทาไมฉันไม่ใช่โลตรงนี้ล่ะทำไมจะไม่ใช่ไฮนี้ทำไมไม่ใช่โลนี้มันจะได้มีแนวคิด ที่ไปในมุมเดียวกันว่าโมเมนตัมมันเป็นยังไงก็ไพรซ์ก็กล้อไปตามโมเมนตัมนั่นเองครับค่ะสําหรับคําอธิบายของอาจารย์ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็อธิบายตัวของเครื่องมือนะคะแล้วก็ตัวของค่าพอินดิเคเตอร์ให้เราได้เห็นด้วยนะคะอาจจะขอเป็นคําถามสุดท้ายในคลาสเอกซ์คลูซีฟของเราวันนี้นะคะคําถามหนาแน่นมากนะคะ FC อาจารย์จิมนี่คือโอ้โหวันนี้คือเข้ามาแล้วส่งคําถามกันรัวๆนะคะ ถามหุ้นมาหลายตัวเลยนะคะต้องขออภัยมากๆที่เราจะตอบกันไม่ทันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะที่เราเรียนกันมานะคะในคลาสของเราที่เราได้ตัวอย่างนะคะแล้วก็ได้เรียนได้เห็นอาจารย์เนี่ยแชร์มุมมองเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่เอาไวด้ดูชาร์จดูทิศทางราคานะคะอาจจะขอสวิชนะคะสินทรัพย์จากหุ้นน่ะขอปิดท้ายที่ทองคำะคะ่ะอาจารย์คะ ทองคําในช่วงนี้มีคําถามเยอะมากนะคะทองอน่าสนใจนะคะถูกมองว่าเป็นเซฟแฮบเน่นนะคะมีสงครามอยู่ด้วยนะคะมีจังหวะชุดในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา6กสิบเหรียญก่อนที่จะมาย่อๆนะคะทรงๆตัวในช่วงนี้นะคะจะเข้าเก็บหรือว่าจะรอก่อนนะคะอาจารย์มองชาร์ตของทองคํายังไงบ้างค,คะอย่างตัวทองคําเองก็อาจารย์จะนิยมสองชั่วโมงนะครับเวลาประเมินดูทรงของกราฟนะครับ เพราะเหตุผลว่าทองคามันไม่ได้เทรดเวลาน้อยๆเหมือนกับเรานะครับคือวันหนึ่งมันไม่ได้มีแท่งเทียนไม่ไม่กี่แท่งเพราะว่าเขาเล่นกันเกือบ24ชั่วโมงเนาะเราก็วควรจะใช้ทาเฟรมที่ใหญ่หน่อยนี่โดยส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรบอทของอาจารย์เองอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้2ชั่วโมงหรอกแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะประเมินรูปทรงของชาร์ตเพื่อจะบอกคนอื่นว่าทองคําอยู่ในแนวโน้มไหนอะไรยังไงเงี้ยส่วนตัวจะใช้2โมงในการประเมินบอกนะครับงั้นเรามาลองประเมินใช้หลักการเดียวกันแบบเมื่อสักพู่นี้ลองดูนะอะ เห็นทองคำนะครับมีพฤติกรรมดี่ดตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ย้อนไปก่อนหน้าก่อนว่าเขาเริ่มลงมาอย่างไงไปหาไซคิขึ้นฝั่งตรงข้ามของทองคําไม่เจอนะครับทองคําเริ่มเห็นลงมาตั้งแต่ตรงแถวบริเวณนี้เนาะเริ่มจุดไฮสูงสุดแล้วก็เริ่มลงมาตรงนี้นะครับก็มาร์กเลยครับเริ่มทําโจทย์ตั้งแต่ไฮสูดไฮไฮสูงสุดเลยเนาะไฮสูงสุดก็แน่นอนที่สุดครับมันก็ต้องเห็นไอซไซโอบอสอยู่แล้วนะครับโดยหลักนะคุณก็ไปมาร์กไฮไว้ก่อนเลยนะครับจุดตำแหน่งแรกลองฝึกทําไปด้วยกันนะครับ เห็นโอบอสแล้วคราวนี้จะกลับทิศนิดหนึ่งนะที่ผ่านมาเราจะโอเวอร์โซโอบอสโอโซแต่ว่าพอเป็นรอบเริ่มสตาร์ทจากขาลงอ่ะมันก็จะเป็นโอบอสโอโซโอบอสเองใช่ไหมมันแค่กลับด้านกันนะครับอ่าอย่าอย่าสับสนนะโอบอสเสร็จแล้วไปหาโอเวอร์โซครับโอโซเริ่มต้นจากตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอ่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมาโอบอสทีคือตรงนี้เลยเห็นไหมครับโอเวอร์โซเห็นไหมเริ่มตรงนี้นะอ่างั้นตรงนี้น่าจะเป็นโลที่มีนัยยะใช่ไหมแต่สังเกตไหมครับว่ามันไม่เคยมีโอบอสเกิดขึ้นสัักคร้ง มีแต่โอเวอร์โซโอโซโซแล้วก็มาโอโบส์ตรงนี้แสดงว่าโลต่ำสุดที่เราจะมาร์คคือตำแหน่งนี้นะทุกคนตำแหน่งนี้นะอ่าเราจะมาร์คตำแหน่งนี้เราจะไม่มาร์คตรงโอเวอร์โซนี้นะเพราะว่ามันก็โอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซอีกก็ตำแหน่งสุดท้ายที่โอเวอร์โซล์อะโอโบส์เนาะแล้วก็มาโอเวอร์โซล์นะตรงนี้นะโอเวอร์โซนะแสดงว่าตำแหน่งนี้เป็นไฮที่มีนัยยะนาะ ตำนนี้โอเวอร์โซนะหลังจากนั้นมาก็โอ้บอสตัวนี้รอบหนึ่งแสดงว่าตัวนี้คือไฮโลที่มีนัยะเนาะก็ค่อยทําไปด้วยกันนะครับทุกคนนะ,อะลองปึกตีแล้วก็ลองมันแน่นะครับเดี๋ยวต่อไปไม่ค่อยอยากใช้อินดิเคเตอร์แล้วอยากดูแค่ตรงนี้นะว่ามันยกโลยกไายกันยังไงนะครับนะหลังจากนั้นก็โอบอสต่อนะครับนะอ่าแล้วก็มาโอเวอร์โซอีกตรงนี้นะ แล้วก็มาโอโซแล้วก็ไปโอบอสด้วยโอ้โหนะครับเยอะเลยนะแล้วก็ไปโอบอสด้วยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็โอเวอร์โซหนักลงมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาโอบอสอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยโอเวอร์โซอีกเลยนะทุกคนดูภาพครับเป็นไงบ้าง เห็นแนวโน้มอะไรไหมเวลาที่เราตีอย่างนี้เสร็จปุ๊บชาร์จมันจะเริ่มเคลียร์มากยิ่งขึ้นเนาะเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยที่มันไม่สามารถยกไฮขึ้นไปได้แล้วไอ้ตำแหน่งเนี้ยที่เรียกว่าโลต่ำกว่าโลเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเรียกว่าสัญญาณที่เรียกว่า lower low นะชัดนะตัาหลักที่ดวงดาวเนาะตำแหน่งนี้ก็เรียกเป็นจุดจุดที่มันจะเรียกเปลี่ยนทรงของราคาหลังจากนั้นเนี่ยพอมนเริ่มเปลี่ยนทรงของราคานี่ยมันก็ต้องทำแพทเทิร์นที่เรียกว่ายกโลยกไฮขึ้นไปถึงจะกลับทิศมันก็มีควาาาาาามมมมมพยยยแต่่ัันนนงงไไสสรถทีู้้เกิด ไอเน,นี่ยเราเรียกว่าความพยายามที่จะยกโลเราเรียกว่าความพยายามยกโลแต่มันยังไม่เกิดแพทเทิร์นที่เรียกว่ายกไฮเห็นไหมหลักทฤษฎีด,ดวงดาวคือมันยังไม่เกิดสัญญาณกับทิศเมื่อไม่เกิดสัญญาณกับทิศทิศเดิมมันเป็นขาลงอยู่แล้วนะครับอ่ามันก็ต้องให้หนักทางทิศเดิมเนาะงั้นรูปแบบนี้เห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมันเกิดสัญญาณโอโอเวอร์บอแล้วแต่ยังไม่เกิดสัญญาณโอเวอร์โซเห็นไหมครับว่าตามหลักของทฤษฎีดวงดาวมีอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจในโจทย์นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมันมีแนวคิดที่เเรีียยกว่า่าาถ้น มันเริ่มสูงเกิน PVS high เขาที่แล้วได้เนี่ยเราจะเรียกสัญญาณนี้ว่าเป็นสัญญาณกลับตัวแล้วในภาพสองชั่วโมง PVS high ที่ว่าอยู่ไหนก็อยู่ตำแหน่งนี้ไงทำไมเราถึงรู้ก็นี่ก็เราเป็นคนวงไว้เองเนี่ยคือ PVS high งั้นถ้าเห็น high ของตัวทองคำนะครับขึ้นสูงเกิน PVS high ตรงนี้ได้นะครับอ่าเราอาจจะมาร์คางนี้ไว้นะครับ horizontal line น,นะครับอ่ามาไว้นะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้ กับคู่นี้นะครับมันมีสองไฮใกล้ๆ RR กันก็มาร์คคู่กันก็ได้นะครับเวลาเราเจอแบบนี้นะครับผมเองก็จะมาร์คสองเส้นติดๆไปเลยเพราะว่าไฮนี้มันใกล้กันมากนะครับนะซึ่งเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าโซนนี้เป็นโซน,นที่มีเนยะของทองคํางั้นถ้าเห็นทองคําขึ้นสูงเกินพันเก้าสี่ห้าถึงพันเก้าห้าศูนย์อัพขึ้นไปได้นะครับราคาปิดในแท่งสองชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เริ่มเห็นไฮสูงเกินพิภพไฮแล้วนั่นแปลว่าตรงนี้จะเป็นขาอิม p พลว์หรือเป็นการนับขาขึ้นในภาพ2ชั่วโมงนัเอง งั้นเดี๋ยวพอมันทําสัญญาณโอเวอร์โซลรอบหน้านะครับนะมันทําสัญญาณโอเวอร์โซลรอบหน้านะ่ะคุณจะได้มาร์กไฮที่มันสูงเกินหรือไอ้ลูกบอลเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเขียวๆเ,เนี่ยมันจะเกินบริเวณนี้เรียกว่าตาแหน่งที่สูงเกินพีเพลทไฮนี่ยคือสัญญาณกลับตัวของทองคํางั้นถ้าผมบอกนี่นะครับทองคําคุณอาจจะดูว่าเอ้ยโอ้ขึ้นมาแรงจังแต่ถ้าในภาพสองชั่วโมงเองเนี่ยเขายังไม่ได้เบรกโครงสร้างหรือเบรกสตั๊กเจอร์ในน้มขาลงเลยนะตามหลักที่ฎีดาวคือคุณจะต้องรอให้เบรกแนวที่ผม ที่เราตีเมื่อสักรู่นี้ก่อนกนะ็คือเกินพีเวทาขึ้นไปก่อนเป็นอย่างน้อยแล้วพอเกินพีเวนทแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้ามีการพักตัวใดๆต้องห้ามทําต่ํากว่าโลเดิมนั่นเองอ่ันนี้คือหลักการมองโครงสร้างของตัวทองคําหรือจริงๆต้บอกว่าหลักการมองทุกๆสินทรัพย์ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอืค่ะได้ไอเดียที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะคะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาบอกว่ารอบหน้า อาจารย์จิมมาขอสองถึงสามชั่วโมงได้ไหมโอ้โหขออาจารย์เลยค่ะคร,ครอยามได้สองถึงสามชั่วโมงนะคะกดหัวใจส่งมาให้อาจารย์หน่อยเ,ออเป็นกำลังใจแต่ว่ารอบนี้ต้องขอโทษผมบอกกับน้องมีต้าว่าเอ๊ะผมไม่ได้แม่ใจว่าคนฟังจะเก่งขนาดไหนแต่ว่าเมื่อกี้ดูจากการประเมินเข้ามาเอ้ยสงสัยรอบหน้าต้องถ้าจะมีอีกต้องจัดให้หนักละรอบนี้เนื้อหาอจะน้อยไป,ไปสักนิดหนึ่ง,ตงแต่ว่ามาร,ร,รัวเลยค่ะอาจารย์คะ นื้อหาน้อยแต่ผมว่าถ้าเกิดดูเป็นคุณจะชอบแล้วคุณจะเข้าใจหลักการการมองโครงสร้างของราคาของหุ้นได้นะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์แหละคนจะต้องสุดตรงนี้ด้วยนะค่ะหลายท่านบอกว่าเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็อาจารย์สอนได้เคลียร์อธิบายได้ชัดเจนมากๆนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความกระจ่างนะคะกําลังอมองทิศทางในหลายๆแง่ยอยู่นะคะว่าจะจับ ภาพของการลงทุนยังไงดีนะคะใช้เครื่องมืออะไรายดีนะคะบางคนก็อาจจะอยากที่จะใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนนะคะเล่นท่าย,ยากนะคะวันนี้อาจารย์สอนเบสิกนะคะแต่ว่าแน่นแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ด้วยได้ค่ะทุกคนก็วันนี้บอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์จิมมากๆนะคะขอบคุณแทนผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค,คุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ มาให้ความรู้นะคะทั้งเรื่องของเทคนิคนะคะการอ่านแนวโน้มราคานะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการเทรดส่วนตัวกับการใช้ Trading View ด้วยนะคะใครที่อยากจะมาลองใช้นะคะเราเปิดให้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ทีมงานก็เก็บข้อมูลทุกท่านแล้วนะคะที่มาลงทะเบียนกับเราซึ่งอย่างที่บอกนะคะเปิดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดไปถึง24ตุลาคมนะคะเราจะรวบรวมข้อมูลไปถึง31ตุลาคมแล้วก็ส่งอีเมลกลับไปที่ อีเมลของท่านนะคะซึ่งท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้นะคะก็จะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างนะคะบางท่านมีคําถามว่าจะเริ่มใช้ฟรีได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะต้องมีการทํายังไงต่อไปนะคะทีมงานเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ทุกท่านเลยนะคะที่ลงทะเบียนมาวันนี้นะคะสาหรับคนที่จะมาเป็นคนไทยชุดแรกนะคะในการใช้ Trading View ในการเทรดหุ้นที่เรียกว่าไม่ต้องสวิชเลยนะคะใช้ได้อย่างสบายใจนะคะไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลเครื่องมือได้ครบถ้วนด้วยนะคะสําหรับ การเทรดทุกๆอย่างนะคะเรายังคงต้องย้ำนะคะที่อาจารย์สอนไว้นะคะนอกจากว่าเทรดให้ตรงกับพฤติกรรมเทรดให้ตรงกับจริตนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ เป็นรูปแบบของการเทรดของท่านนะคะแน่นอนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นแอสเซทไหนนะคะทุกท่านเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจลักษณะเงื่อนไขอตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจในการลงทุนนะคะโดยเฉพาะย่งยิ่งการลงในต่างประเทศนะคะคุณจะมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาเรียนกับเราในคลาสเอกล s i v ฟของอาจารย์จิมวันนี้นะคะคือ เข้าใจว่าท่านน่าจะเป็นมือโปรโประดับหนึ่งท่านอาจจะเทรดหุ้นต่างประเทศด้วยนะคะนาทีนี้ต้องประเมินความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากสําเร็จมากขึ้นอีกนะคะอย่าลืมติดตาม i n n o v a s e X ทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ทั้ง TikTok นะคะแล้วก็ Line ที่เป็น Official Line ของเราด้วยนะคะก็จะมีการอัปเดตตัวข้อมูล สินค้านะคะหรือว่าบริการใหม่ๆนะคะหรือว่าคลาสดีๆแบบนี้ที่เราจัดร่วมกันนะคะกับอาจารย์จ,จิมนีน่แหละคา่ะคือต่อไปนะคะก็จะมีข้อมูลความรู้ดีๆนะคะมใ่ใ่้นอีกเยอะเลยนะคะอย่าลืมที่จะติดตาม i n n o v a s e X ในทุกๆช่องทางแล้วก็อย่าพลาดทุกๆคลาสที่เราจัดกันนะคะหมดเวลาของงาน i n n o v a t e x t r a v e l นะคะเว็บมนาของเราในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะที่เข้ามาร่วมรับฟังการสัมมนา,านะคะ อย่าลืมส่งแบบประวมวนความคข้มใจนะคะแล้วก็เข้ามาเจอเราในงานสนัมมนาของเราครั้งต่อไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกีต้าแล้วก็ทีมงานอาจารย์ชิมลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะกดไ g ค์ค่ะทุกท่านคะโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าคุณมีเงินเก็บแต่ไม่รู้จะเริ่มลงทุนยังไงขอแนะนำเลยฮะ i n n o v a s e X แอปการลงทุนที่เข้าใจคุณมี Intelligent Portfolio บริหารพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติเดี๋ยวเราดูแลแทนคุณให้ครับเี่ยเจ๋งป่ะจะเลือกลงทุนตามไม่กัรเทรนโลกลงทุนเพื่อพิชิตเป้าหมายหรือลงทุนตามคูรูดังเริ่มลงทุนได้ไง่ายขึ้นเยอะเลยอะ ถ้าคุณมีเวลาน้อยแต่ข้อมูลลงทุนเยอะ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 เรามีเลยค่ะส่วนตัวระบบ personalized notification เตือนข่าวสำคัญโอกาสลงทุนมาแล้วให้คุณปรับพอร์ตได้ทันการแค่นี้ก็สบายใจแล้วและถ้าคุณลงทุนหลายอยา่างนู่นนี่นั่นเลยต้องใช้หลายแอบปบ <c oughs> เปิดดูรัวขนาดนี้ระวังนิ้วล็อนั่นไง <c oughs> ถ้าอย่างนั้น เรารวมให้พี่น้องครับ Innovex ครั้งแรกที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลุนุณระดับโลกหรือสินทรัพย์ในไหน,หนก็มีครบพร้อมสรุปพอร์ตให้ได้ในแอปเดียวพร้อมไหมฮะออกเดินทางสู่อนาคตแห่งการลงทุนกันเลยไป วันนี้หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้เปลี่ยนเป็นหลักทรัพย In no ์ Innova s X พร้อมพาคุณสู่การลงทุนแห่งอนาคตครบทุกจักรวาลการลงทุน i n n o v e s X แอปที่เข้าใจการลงทุนเพื่อทุกคนโหลดเลยผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้